สวัสดีชาวคอดแคสและชาว YouTube นะครับมาพบเจอกับเรื่องราวมุมมองและประสบการณ์ทั้งในอดีตจบจนถึงปัจจุบันกับผมลูกี้และลุงอม,มได้ในคุยเกมแก่ดีโอเกม e มา a l ทอกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับคุยเกมแก่นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เจอเป็นกันไปกับตัวมาดิกันครับนาซึ่งเป็นการเบรกซีซั่นนะครับ,รบซึ่งเราก็จะพักเราก็จะอาไการ อ,นนอย่างที่ได้ฟังกันไปนะครับซึ่งอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการกลับมาของคุยเกมเก่านะครับที่เราเคยคุยกันค้างเอาไว้ตั้งแต่ในหัวข้อที่ว่าย้อนวัยก่อนเข้าวงการอืมอ่ะนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะเป็นอ่าภาคสองอะนะครับภาคสองเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นช่วงเข้าวงการและเราก็จะเริ่มเหมือนแบบเริ่มเริ่ม,ร,มรู้แล้วว่าเราอ่ะเป็นเกมเมอร์เราแบบต้องเล่นเกมเราติดเกมแนละ้วอืมใช่ ติดติดเต็มตัวว่าไงติดแล้วนะครับก็แล้วแต่ว่าจะหันเนไปในทางไหนก็ว่ากัน,นอีกทีนะ,นะครับตอนที่แล้วเราพูดถึงช่วงเครื่องซูเปอร์ฟาร์มิคอมนะครับแล้วก็มีแถมๆเรื่องของอาเกียดนิดนึ่งนะนะครับทีนี้พอตัดตัดจากเครื่องซูเปอร์ฟาร์มิคอมก็รู้รู้กันอยู่นะครับว่าตามตามเจเนอเรชันแล้วเนี่ยยุคซูเปอร์ฟาร์มิคอมก็คือเป็นยุค สุดท้ายของเครื่องเกมที่จะทำมาเป็นในรูปแบบของพิกเซลอาร์ตนะครับก็คือจาก16บิตเนี่ยมันเปลียนไป32บิตก็จริงแต่ว่า32บิตต่อ,ต,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 อต่อไปเนี่ยมันจะไม่ได้ทำเกมไม่เป็นแบบพิกเซลแล้วมันจะเริ่มนำเสนอเรื่องของกราฟิกเนี่ยเป็นแบบพ o ลีกอนเป็น 3d เป็น 3d นะครับแล้วก็สื่อนะครับที่ใช้กันมาอย่างนานที่เป็นตลับเนี่ย ก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นซีดีครับนะครับแต่ตลับก็เปลี่ยนไปเป็นแผ่นแผนแทน,แทนอืมงมเข้าสู่วงการ PlayStation ได้ยังไงครับตอนนั้นรู้จักยังไงคืออ่านเมกานั่นแหละอ่าอ่าอ่านเมกาอ่านหนังสือเกมช่วงนั้นก็อืก็รู้ก็รู้ว่าจะมีเครื่องเกมออกใหม่คือจริงๆช่วงนั้นอะมันมีเครื่องเกมออกใหม่เยอะมาก ああด้วยความที่มันเป็นช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนยุคอะแล้วสื่อผมว่าหลากัหลกๆอะมันเป็นที่เรื่องสื่อบันจุที่ว่าเปลี่ยนจากตลับไปเป็นซีดีด้วยความที่ซีดีมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ของตอนนั้นอืเพราะฉะนั้นทุกวงการเลยก็จะเปลี่ยนไปเป็นซีดีหมดทั้งเพลงหนังช่วงแรกๆเออหนังตอนนั้นหนังก็เริ่มเปลี่ยนไปแผ่นละอ่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็เปลี่ยนจากฟลอปปี้ดิสไปเป็นซีดีเนาะเพราะฉะนั้น วิดีโอเกมก็เหมือนกันมีมีความพยายามจะเปลี่ยนไปเป็นซีดีอีนนี้อ่ามันมีบริษัทหลายๆบริษัทที่พยายามจะผลักดันผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซีดีออกมาไงทีนนี้อ่าเกมมันก็เป็นตลาดหนึ่งที่ณตอนนั้นผู้เล่นในตลาดยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นไอพวกบริษัทที่ถือเทคโนโลยีซีดีอยู่ในมือเนี่ยเขาก็เหมือนอยากจะเปิดกระโดดลงมาร่วมตลาดวิดีโอเกมด้วยอะ่ะ เพราะฉะนั้นช่วงนั้นจะเห็นได้ว่ามีเครื่องเกมเปิดตัวใหม่ที่ใช้สื่อเป็นซีดีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอะ,อะโซนี่กับ PlayStation ใช่ไหมอืมหรือแม้แต่เซกาเนี่ยเซกาก็เปลี่ยนไปเป็นซีดีก่อนตั้งแต่เมกันได้ละอ่าอเป็นอ,อุปกรณ์เสริมใช่แล้วตอนนั้นมันก็จะมีจากลกั้ของ Atari. อัลตริอ่าอ่ามี 3DO ของพ a n a s o n ิ c ซันโยอืมฟิลิป <laughs> <laughs> เราจะพูดหนึ่งฟิลิปจริงๆใช่ <laughs> ไหมในฟิลิปเขาออกทรีดีโอด้วยไงใช่ปะ่ะผมจําไม่ได้ละเพราะฟิลิปทำทรีดีโอแต่ทรีดีโอเนี่ยมันเป็นความร่วมมือกันของหลายบริษัทคือมันจะม,ะม,จะมีมันจะมีเครื่องเกมชื่อว่าทรีดีโออ่ะของอของพานาโซนิกของซันโยอะไรเงี้ยคือผลิตโดยคนละบริษัทหน้าตาไม่เหมือนกันอ่ามีทรีดีโอหลายเจ้าใช่แต่ว่าไส้ในอ่ะเหมือนกันเล่นเกมได้เล่นเกมได้เหมือนกัน เออใช้สื่อเดียวกันอืมก็เซกาก็มีการประกาศเครื่องอ่ะแล้วตอนหลังเซกาก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องเซตเทิใช่ไหมอ่านั่นแหละช่วงนั้นข่าวในหนังสือเกมจะแบบโอ้โหน้าตื่นตาตื่นใจมากเพราะ,ะทุกค่ายพยายามจะออกเครื่องใหม่แม้กระทั่งอาเออซที่เคยทําเครื่องพีซีเอ n นก็ยังประกาศเป็นพีซีอฟเออ่านั่นแหละซึ่งผมตอนแรก ผมแทบจะไม่ได้สนใจเครื่องอื่นเลยผมก็แค่ตื่นเต้นกับการเปลี่ยนผ่านของยุคอะว่าโอ้โหมันมีเครื่องนั้นเครื่องน,น,องนี้แล้วเราเห็นเห็นภาพเกมเป็นโพลีกอนเป็นอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้โหทําไมมันแบบสวยจังวะอืมจริงๆตอนนั้นอะผมไม่ได้เป็นแฟน n ินเท n d o ผมไม่ได้เป็นแฟนบอยเครื่องอะไรใช่ไหมแต่อย่างที่พูดไปในตอนที่แล้วว่าผมอะติดเล่นเกม R p g พีผมเป็นติ่งของส q u a r ซอ o ต t ตอนนั้นอืมผมก็แบบตามใดที่ยังมีฟิล์แฟนตาซีให้เล่น ผมก็แฮปปี้กับเครื่องซูเปอร์อยู่อะ่ะเออเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเปลี่ยนเครื่องอะไรแล้วอย่างที่บอกว่าโหเปลี่ยนเครื่องทีมันเป็นเรื่องใหญ่ของเราอะ่ะแล้วมันแพงอะยุคนั้นอะ่ะก็เลยไม่จริงๆตอนแรกไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเครื่องอะไรก็แบบเออเล่นเครื่องซูเปอร์ไปเรื่อยๆหัวโปมันก็ถูกเกมมันก็เยอะอะไรเงี้ยเออจนกระทั่งเคยเล่าไปในตอนเก่าๆหลายทีแล้วแหละก็คือมีอยู่วันหนึ่งเมกาประกาศข่าวไฟนอลเจ็ด จะย้ายไปลงเพ y s t เตช่นคราวนี้ผมนั่งไม่ติดเลยทีนี้จริงเออก็แบบเฮ้ยจะเขาเรียกว่าไงหนึ่งคือตอนนั้นนี้ถ้าจำไม่ผิดอะนินยังไม่ได้ประกาศเครื่อง n หกิบสี่น่าจะยังนะน่าผมจาผมเข้าใจว่าน่าจะยังเพราะตอนนั้นผมยังไม่มีความคิดจะซื้อ n หกี่อยู่ในหัวเลยอืมอืมอืมเออเพียงแต่ว่าเนี่ยพอประกาศว่าไฟนอตเจ็ดจะไปลง p พ a y s t a t i o n ผมแบบโอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วต้องหาคงต้องหาทางซื้อ, PlayStation อเพ a y s t a t i o n เน่ยเพียงแต่ตอนนั้นยังไม่ได้จริงจังเพราะว่ามันมันอีกเป็นปีเลยกว่าจะออกมันก็เหมือนยังไม่เดือดร้อนเออเกมมนเครื่องซูเปอร์เรายังมีเล่นอยู่เพียงแต่ว่าพอประกาศ N หกสี่ออกมาเนี่ยอ่ามันเป็นตลับเอะหรือหรือมันประกาศแล้วงงเพราะว่ามันมีภาพที่เป็นเหมืนแบบ อ๋อมีภาพเทคเดโมของไฟ n a l หเนาะเออเอ,อที่เป็น3 d อะไรนั้นอะเออเป็นไปได้ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเอาเป็นว่า,าไม่มันเอาเป็นว่าไม่มั่นใจอ่ะแต่ณนตอนนั้นไม่ได้มีความคิดจะซื้อ N ห4แน่นอนอะอืมอ,อืมอ,อืมจริงๆยังไม่มีไม่ได้มีความคิดจะซื้อเครื่องอะไรเลยเอ่าใช่เออจนกระทั่งไฟนัลเจ็ดประกาศออกมานี่แหละเลยแบบโอ้โหถ้างั้นคงต้องไปซื้อเพ a y s t a t i o n แล้วมั้ง <c oughs> แต่ตอนตอน,ตอนแต่ยังไม่ได้จริงจังอะไรไงแค่เสียใจเฉย <ๆ S 1> ว่าแบบโหมีโอกาสจะอดเล่นสูงท่า ถ้าไม่ได้ซื้อ Play Station อดเล่นเพานั้นเจ็ดแน่ๆตอนนั้นแบบหน่อยอยู่แค่นั้นไงเออแตท่ที่แน่ๆคือเป็นการตอกตะปูปิดฝาโลงไปเลยว่าไม่ซื้อ N 6 4แน่ๆอือเออเพราะว่าจะตามตามไปเล่นไฟนอลใช่จะตามไปเล่นไฟนอลทีนี้พอช่วงคลิกเครื่องมันทยอยออกกันมา มันเป็นช่วงที่ตอนนั้นแถวบ้านผมมีซีคอนสแควร์มาเปิดละอ่าแล้วที่ซีคอนสแควร์ที่เคยเล่ามันจะมีร้านเกมใหญ่มากๆอยู่ร้านหนึ่งร้านนี้ไฮโซมากมีเครื่อง next gen มาโชว์ทุกเครื่องอเมี pc fx มีซ a ตเทิมีเพลย์สเตชันมี tdo แม่งมีหมดเลยมีทุกมีทุกเครื่องเลยมาโชว์เจ๋งว่ะเจ๋งมากเออเออ แต่ว่าเออผมเล่าข้ามไปนิดนึงอืก่อนตอนที่เข้าเจนเนี่ยเพื่อนผมไอ้เพื่อนคนนั้นนะเพื่อนคนที่แม่งมีเกมใหม่บ่อยๆมาแบ่งให้ผมเล่นอะ่ะม,มันไปซื้อี d o มาก่อนเพราะด d o ออ,ออกก่อนใครเพื่อนเลยแล้วมันก็ไปซื้อมาทันทีเลยอืมผมก็เลยมีโอกาสได้เล่นี d o ทีนี้ความดีงามของี d o คือมันเป็นยุคแรกของ,อข,องของเทคโนโลยีซีดี เพราะฉะนั้นคนทําอ่ะแม่งไม่ได้นึกถึงเรื่องไพเรซี่อ๋อเครื่องไม่มีโปรเทคชันอะไรเลยครับเครื่องซีดีโอเล่นก๊อปได้นะเดวันโดยไม่ต้องแปลงอะไรวะเนี่ยเออก็คือแค่แค่เอาแผ่นซีดีอ่ะไปไปเบิร์นเป็นแผ่นก๊อปอะ่ะอ่าแล้วก็ยัดใส่เครื่องเล่นได้เลยโอ้ oh. เออ<า>นั่นแหละเลยเปรมเลยเพื่อนผมซื้อทีดีโอมาแม่ง แผ่นเกมซีดีแผ่นละร้อยตอนนั้นออเออซื้อเกมแม่งแทบทุกอาทิตย์ซื้อเกมใหม่ทุกอาทิตย์เพียงแต่ว่า TDO เกมมันน้อยอืมเออเล่นได้ไม่นานมันก็เบื่อใช่ไหมอ่าทีนี้ผมก็อ่ะกลับมาที่ซีคอนสแควร์ผมเลยมีโอกาสได้เห็นเครื่อง next gen ทุกเครื่องเลยอ่าเออแล้วก็ร้านเนี้ยเขาเอา PlayStation อะมาให้เช่าเล่นอ๋อมีขายด้วยเช่าด้วยอ่ะ ใช่มันเป็นร้านขายแล้วก็มีเช่าด้วยอเออยุคยุคยุคเครื่องซูเปอร์เขาก็เอาเครื่องซูเปอร์กับหัวโปมาให้เช่าเล่นนั่งเล่นในห้างนั่นแหละเออ,เอ,อพอพอ next gen ออกก็เอาเพ a y s t เ t ชันมาให้เชา่ามี n ห4สี่ให้เช่าด้วยผมก็เลยผมก็เลยมีโอกาสได้เล่นมาริโอ4หกสี่ด้วยการไปเช่าเล่นนี่แหละเหมือนไปลองดูว่าเครื่อง n ห4สี่มันเป็นยังไงต่อ,ตอเล่นมา r i โอ4หกสี่ครั้งแรกบอกเลยว่า เล่นไม่เป็นเลยเพราะว่านั่นคือครั้งแรกที่ผมได้เล่นเกม 3D platformer เพราะก่อนหน้านี้เล่นเล่นเป็นไซส์คอรมาตลอดแล้วขาดเล่นเป็นไซส์คอร์ยังเล่นไม่เก่งเลยพอมาเป็น 3D โอ้โหทำอะไรไม่เป็นเลยครับเออเล่นไปเช่าเล่นได้อยู่แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเดียวอ่ะเล่นไม่ผ่านสักด่านอ่ะ นั่งอยู่เป็นชุกเออนั่งอยู่รอบนึงอ่ะแต่เล่นไม่ผ่านเลยอ่ะเอองงงงกับงงกับเพราะว่าหนึ่งเรางงกับความเป็นท d ีดีของมันใช่ไหมอ่าอ่าแล้วก็แล้วจอย N64 หิสี่อ่ะคิดดูดิแง่สามแง่งอ่ะสามง่ามอ่ะแล้วแล้วเราก็ไม่รู้ไงเกมแบบเราก็ไม่รู้ว่าโหยมันต้องจับยังไงวะมันต้องบังคับยังไงวะแล้วเกมเราก็เเกมก็ใหม่เราก็เล่นไม่เป็นเงี้ยนั่งเงื้อเงื้อเงะเอยู่กับจอยก็เป็นสิบนาทีแล้วอ่ะอ ก็เลยรู <ules> ้ส <motiv ators> <klore ret ii> ึกแบบเขาเรียก่าไง first impression กับ N หกสี่ผมไม่ค่อยดีอ่ะเข้าถึงยากเข้าถึงยากแล้วแล้วผมก็ไม่ได้เป็นแฟนมาริโอ้ด้วยแลไปเล่นมาริโอ้ทีดีแล้วก็แบบโหเล่นไม่เป็นผมก็เลยแบบนั่นแหละก็แค่รู้สึกว่าแล้วแล้วแล้วเดิมเราก็ตัดสินใจว่าเราคงไม่ซื้อมันอยู่แล้วอ่ะเราแค่ลองเล่นดูเออผมก็เลยแบบเออคงไม่ได้ซื้อ N หกสิสี่แน่ๆแล้วก็มีโอกาสไปเล่น PlayStation ช่วงแรกๆเลยร้อนไทเทลมันมีโทชินเดนลิทเลเซอร์อะไรพวกนั้นน่ะเออผมก็ไปผมไปเช่าเล่นโทชินเดนด้วยความที่แบบอย่างที่บอกว่าชอบเล่นเกมไฟติ้งไงอ่าอ่าแล้ตอนนั้นมีเทค k เคนออกมาแล้วด้วยใจจริงออยากเล่นเท็กเคนแต่ว่าเหมือนแผ่นไม่ว่างเลยต้องไปเล่นเลยต้องไปเล่นโทชินเดนแทนก็กลายเป็นว้าวว้าวมากว่าแบบโหเกมไฟติ้งเป็นโพลีกอนแม่งแบบโคตรเจ๋งเลยว่ะ อะไรเงี้ยเออมันก็เลยนั่นแหละใจก็เทไปทาง Playstation เยอะมากจนสุดท้ายก็ใช้ไม้เดิมเพราะดูราคาแล้วอ่ะซื้อเองไม่ไหวแน่นอนอ่าเออแต่ว่าคือตอนแรกอะผมคิดว่าผมไม่ได้จะรีบซื้อเพราะว่าดูจากเกมอื่นๆแล้วอ่ะมันมีเกมน่าเล่นนะ แต่ผมไม่มีปัญญาซื้อไงตอนนั้นน่ะแล้วเครื่องซูปเปอร์ยังมีเกมเยอะอยู่ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบเล่นเครื่องซูปเปอร์ไปก่อนเอาไวใ้ใกล้ๆไฟนัลนเจ็ดออกแล้วค่อยเดือดร้อนอ,อืมเออม่ช่ผมช่วงและช่วงช่วงแรกๆของ PlayStation ก็คือผมก็แบบแค่ติดตามข่าวว่ามีเกมอะไรออกมาบ้างอ่ะอ่าเออแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นคือ ไอ้ที่ว่าไปเช่าเล่นก็แค่เช่าเล่นไปลองดูแค่ครั้งเดียวหลังนั้นผมก็ไม่ได้ไปเช่าอีกเออผมราปกติผมไม่ชอบเช่าเกมเล่นอยู่แล้วเปืองตังอ่าเออจนกระทั่งอ่าขึ้นมสี่ผมซื้อผมจำได้ผมซื้อเพ a y s t a t i o n ตอนขึ้นมสี่อืมเอออ่าก็คำนวณแล้วคืออ้อแล้วก็ช่วงแรกที่เครื่องมันออกมามันยังแปลงแบบ ต้องใช้แผ่นล่ออยู่มันยังยุ่งยากด้วย <mm> อออืเผมก็เลยกะว่าเฮ้ยเนี่ยรอจนมันรอจนมันไฟนอนเจ็ดจะออกแล้วเหมือนมันมันเล่นกอ๊อฟได้ง่ายกว่านี้ <mm> อ่าอ่าแล้วประจวบเหมาะช่วงที่ไฟนอลเจ็ดออกเป็นช่วงที่แปลงเล่นเถื่อนได้สมบูรณ์แล้วไม่ต้องลอ่อ <mm> ไม่ต้องสับสวิตไม่ต้องใดๆก็แค่เอาแผ่นก๊อฟใส่เลย <mm> เล่นได้เลยแล้วก็ราคาแผ่นก็ถูกลง แล้วก็ราคาเครื่องก็ถูกลงด้วยผมซื้อเพ s t เ t ชันมาในราคาเก้าพันบาทมผมจำแม่นเลยเก้าันบาท<อ>ได้สองจอยอแผ่นก๊อปสิบแผ่นเมมโมรี่การ์ดหนึ่งอันเก้าันบาทคดคุ้ม <laughs> ซื้อร้านมาริโอที่มาบุญครองเนี๋ยเดี๋ยวตอนนั้นมาริโอยังขายเกมใช่ไหมใช่อ่าอ่าเอออยู่หน้ามดเล่อนอืม <laughs> เออก็แต่ว่า ใช้มุกเดิมกับตอนที่ถ้าใครฟังตอนแรกที่ผมไปขอแม่ซื้อเครื่องซูเปอร์พร้อมหัวโปะที่ไปงัดมาว่าแบบโหตั้งแต่เด็กจนโตแม่ไม่เคยซื้อไม่เคยเอ่ยปากขอแม่ซื้ออะไรเลยอ่ะแล้วแม่หักอกไม่ซื้อให้อผมเลยเอาเรื่องเนี้ยไปจี้แม่กรอบมึงเว้ยแม่ข่าวแล้วแม่เบี้ยวข่าวแล้วแม่ผิดคําสัญญาแม่ผิดคําพูดข่าวนี้ขออีกครั้งกัรุณาเพราะข่าวนี้มันถูกกว่าด้วย ออเพราะเพราะเครื่องซูเปอร์บกหโปมันเกินหมื่นเลยเพเตชั Pay มนมันแคบเก้าพันผมไม่เช็คราคามาแล้วโตรถูกถูกกว่าเครื่องดีกว่าด้วยแล้วผมพยายามจะชูว่าที่บ้านผมตอนนั้นไม่มีเครื่องเล่นซีดีอ่าอ่ผมก็พยายามแถวว่าเฮ้ยเนี่ยมันเอามาเปิดซีดีได้ด้วย <laughs> แม่ก็เลยแบบจำใจเอาว่าขามีต้องยอมมันแล้วก็เลยแบบนะผมเลยพาแม่ไปมาบุญคลอง ตั้งแต่เกิดมาจนคิดดูตั้งแต่เกิดมาจนมสีม่ผมไม่เคยเดินมาบุญคลองกับแม่เลยอเออเพราะว่าอันนี้นอกเรื่องความเชื่อของคนยุคนั้นมผมผมไม่รู้คุณกี้เคยได้ยินว่าแม่ผมมาเก่อหูผมประจําไม่ให้ไปมาบุญคอลองจะโดนหลอกอ่ะเขาลือมาตั้งแต่เด็กว่ามาบุญคลองโครงสร้างตึกมันไม่ดีมันจะถล่มอะอันนี้ไม่เคยได้ยินแม่ผมพูดมัล้วผมยังไม่สิบขวบอ่ะ เด <10. S 2> จนนี้ผมสี่สิบแล้วแม่งก็ยังไม่ถล่มรีโนเวตมาไม่รีโนเวตมาต้องไม่รู้กี่รอบผมก็แบบแม่ไมเอาไป่างไหนก็ไม่รู้เออแม่ผมพูดจริงๆคนยุคนั้นเขาเชื่อจริงๆว่าแบบเฮ้ยมามืงองคลองอ่ะมันจะถล่ม <g ül> น,น่าจะ เป็นคู่แข่งปล่อยข่าวแล้วคนแม่ก็แบบเออเลยอารมณ์แบบอารมณ์แบบเฟกนิวฟอร์เวิร์ดเมลสมัยนี้ยลือต่อต่อกันมาเออ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 แล้วคิดดูดิแม่ก่อขู่ผมยางนั้งเด็กเด็กแต่ผมลากแม่ไปซื้อเพย์สเตชันที่มามองอ่ะผมก็แบบแม่ก็มาได้ไงวะน่าจะลืมลืมไปแล้รืังมัเพราะมันนานแล้วเอออืมนั่นแหละแล้วแบบโหเป็นเป็นผมจําความรู้สึกวันนั้นได้คือแบบผมแบบเรียกว่าเป็นวันที่ ดีใจที่สุดในชีวิตเลยของณเวลานั้นนะอืมเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่เด็กจนโตคือผมอะตอนตอนเล็กตอนตอน,ตอนเรียนประถมอะผมเรียนเก่งมากอ่าผมสอบได้ที่หนึ่งที่สองที่สามตลอดอแต่บ้านผมไม่ใช้ระบบให้รางวัลก็คือเหมือนกับว่าเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นหน้าที่ที่ต้องทําอยู่แล้วเขาไม่เอาของรางวัลมาล่อ <laughs> เออแต่ ผมอ่ะเห็นเพื่อนอ่ะสอบได้อันดับดีๆแม่งไม่ต้องสอบได้ที่หนึ่งด้วยซ้ำแค่แบบแค่แม่งดีอยู่คาี่แล้วมันก็ได้รางวัลกันแล้วเนี้ยอเออผมก็เลยรู้สึกน้อยใจเหมือนกันว่าแบบเฮอเราก็ทําได้ดีมาตลอดแต่พ่อแม่ไม่เคยให้รางวัลเราเลย,เลยอะไรเงี้ย <laughs> แล้วก็ของขวัญวันเกิดก็ไม่ค่อยได้อืมเออแล้วก็ไม่เคยได้รางวัลไม่เคยขอซื้อของอะไรทั้งนั้นใช่ไหมเพราะวันนั้นเลยเป็นวันพิเศษมากๆในชีวิตผมคือแบบโอ้โห Mm. แม่ซื้อของแพงขนาดนี้ให้อะแล้วแบบเราไม่เคยได้อะไรแบบนี้มาก่อนอะผมแบบแม่งเป็นวันที่แบบผมมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยวันนี่ผมได้เพลย์สเตชันมาอม mm. เพราะว่าก่อนหน้านั้นอะเครื่องเกมทั้งหมดอะฟาร์มีคอบเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากได้มากอ mm. อารมณ์แบบอยาก mm. ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วพ่อก็ซื้อมาใช่ไหมส่วนเครื่องซูเปอร์เนี่ยเก็บตังค์ซื้อเองเฉพาะหัวโปด้วย <laughs> เครื่องซูเปอร์ไปหลอยเขามาอืม เออมันก็เหมือนอารมณ์แบบปากกัดตีนถีบมามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้สึกแบบ enjoy อะไรอะ่ะ <laughs> เออแต่เครื่อง Playstation นี่มันคือแบบมันคือความพิเศษอะ่ะเพราะว่าแม่ซื้อให้อืม <laughs> เออแล้วก็นั่นแหละเลยแบบเป็นช่วงที่ผมเรียกได้ว่าอินกับวิดีโอเกมที่สุดในชีวิตเลยตอนนั้นอืม <laughs> เออ มันเป็นช่วงมปลายแล้วอ่ะมันเป็นช่วงรอยต่อมสามขึ้นมสี่แล้วก็วัยรุ่นอ่ะแล้วก็มีห้องส่วนตัวมีทีวีในห้องอ่ามีเครื่องเพ a y s t เตชันมีเครื่องซูเปอร์โหแม่งบอกบอกตรงๆว่าถ้าไม่ต้องไปโรงเรียนนะผมแม่งเป็นนิดแน่นอนเป็นฮิกคิโคโมอลอยู่บ้านแน่นอนจริงๆแล้วลุงงมเป็น เป็นแฟนเพลย์สเตชันจะเจออะไรสักอยาก่างแต่ไม่แบบพลิก่าเป็นแฟนนินเทนโดวแบบเนี้ยคือคืออย่างที่บอกจริงๆริแล้วผมไม่ได้เป็นแฟนเครื่องไหนเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรจนจนปัจจุบันเนี้ยผมก็ไม่ได้เป็นแฟนเครื่องไหนอ่า <c oughs> ผมเป็นแฟนเกมผมไม่ได้เป็นแฟนเครื่องอ่า <c oughs> เอา <c oughs> เอเพราะฉะนั้นแบบเครื่องไหนที่เครื่องไหนที่มันมีเกมดีให้ผมเล่นผมก็ซื้อเครื่องน,นั้นคือตอนเด็กเดกอ่ะด้วยความที่เราไม่มีปัญญาซื้อได้ทุกเครื่องอืมอืมอืมผมก็จะเลือกเครื่องที่มันมีไฟนองเล่นอ่ะ เป็นหลักไว้ก่อนอ mm hmm. เออมันก็ถามว่าจริงๆเป็นแฟนเพ y s t a เ i ช n นไหมก็ไม่ใช่นะเทียงแต่ว่าก็ไฟนอนมันลงเพ a y s t a t i o n อ่ะ mm hmm. อืมอืมแต่ว่าตอนตอนหลังหันเหอ,อทีสไว้ก่อนกันแล้วกันก็คือช่วงหลังๆอ่ะมันมีช่วงที่ผมเลิกเล่นเกมไป mm hmm. แล้วแล้วก็พอจะกลับมาเล่นอ่ะมันก็ต้องมาเลือกไงว่าจะเล่นอะไรอืม mm hmm. อ่ะช่วงนั้นอนะ่ะเป็นจุดที่ จุดเป็นจุดพลิกผันทำให้ผมกลับมาหา Nintendo เดี๋ยวถึงช่วงนั้นแล้วค่อยเล่าให้ฟังรายละเอียดอีกทีโอเคเออแต่นั้นนะ่ะก็กลับมาช่วง PlayStation อย่างที่บอกเป็นช่วงที่อินกับวิดีโอเกมที่สุดเลยแล้วก็พอขึ้นม .4 ีเนี่ยอ่าโรงเรียนผมมันมีการเปิดรับเด็กใหม่ตอนมสีอ่อย่างที่ตอนที่แล้วผมพูดว่าตอนผมเรียนมต้นอะ่ะเพื่อนในห้องไม่มีใครเล่นเกมเลยอื ผมเล่ผมเล่เหงามากเพราะว่าไม่มีคนคุยเรื่องเกมด้วยเลยอ่าอ่าแต่พอขึ้นมสี่ปุ๊บมีเด็กใหม่เข้ามาเยอะผมไปอยู่ห้องที่มีเด็กใหม่เกินครึ่งห้องอ่ะโอ้โหเออแล้วแม่งกลายเป็นมีคนเล่นเกมเยอะมากอืมผมเลยมีเพื่อนคุยเรื่องเกมกันแล้วช่วงนั้นไฟนั่นเจ็ดออกนั่นแหละมันเลยเป็นแบบ เป็นท็อปปิกที่ให้พูดคุยกันในในทุกๆวันทุกๆเช้าที่มาโรงเรียนเลยว่าเฮ้ยมึงเล่นถึงไหนแล้วอ่าอ่าเออมาแชร์กันมาขิงกันอะไรเงี้ย <laughs> ผมเป็นคนแรกในโรงเรียนที่เล่นไฟนั่นเจ็ดจบแผ่นหนึ่งอืม <laughs> เออโคดโคดพลาว <laughs> <laughs> ตอนนั้นภาษาญี่ปุ่นด้วยภาษา,ษาอัออางกฤษไม่ไ้ออตั้งแต่แ,แรกเลยใช่แล้วก็ ก็ดำน้ำํำกันหมดทุกคนน่ะแบบแต่ทุกทุกท,ทุกคนมีสกิลการเล่นเกมภาษาญี่ปุ่นเพราะมันเล่น r ารพีจมั้งไงเครื่องซูเปอร์กันเงี้ยเออสนุกมากช่วงนั้นอ,อ่ะคร่าวๆประมาณนี้ก่อนเออ,เอ,อ,เอ,อของคุณกี้เป็นไงครับของผมนี่ก็ยังคงพึ่งร้านเกมอยู่อืออ่าช่วงช่วงนั้นก็คือยังยังก็ยังอยู่ตายย่างจังหวัดยังยังไม่ได้เข้า มาเรียนที่กรุงเทพอืเออก็ยังอยู่ตจังหวัดก็ตอนนั้นนะ่ะเพราะถ้าผมจะไม่ผิดนะเออผมอม่ยังเล่นฟาร์มีคอมอยู่เลยตอนที่มันมีเพ y s t a t i o n คือด้วยความเออด้วยความที่เพ y s t a t i o n เนี่ยเออเอ่อมันต่างจังหวัดไงแล้วก็หาหคนซื้อได้ยากแล้วก็พวกเพื่อนๆที่ที่สนิทสนิทกันตอนมต้นตอน,ตอนปผมอะไรเงี้ยมันก็แยกย้ายไปเรียนไกลๆไปอยู่ในตัวเมืองไปอลไรก็ไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้อะไรกันแล้วไง ครับเออก็คือ,อยังยังคงเล่นเครื่องซูเปอร์อยู่แต่ว่าผมว่าตอนนั้นนะ่ะผมมาเล่นเกมน้อยลงนะแต่รับคอนโซลอเออเพราะว่าพอมันพอมันเริ่มโตคุณโตขึ้นอนะ่ะมันก็เลยแบบเรียนเยอะขึ้นอืมอ่าแต่ว่าไปเล่นพวกตระกูลเกมบอยอะไรเงี้ยเยอะเยอะมากกวา่าอืมตระกูลเกมบอยเกมบอยพ็อกเก็ตอะไรประมาณนี้แหละอ่าเออนะครับก็วันหนึ่งเล่นก็เล่นเครื่องซูเปอร์อยู่แหละเออน่าจะเล่นอะไรวะ โกยมอนหรืออะไรอย่างเนี่ยเออมันไม่จบสักทีมันยากหรืออะไรเงี้ยเออก็มีเพื่อนเพื่อนมาที่บ้านเลยมาหาที่บ้านเลยบอกว่าเอ,อ้ยมันมีร้านเกมเปิดใหม่มามีเครื่องเกมใหม่ด้วยอืมเออไปไหมอ,อ่าไปสิเครื่องเกมใหม่อะไรก็ไม่รู้พอ,อไปถึงร้านอ,อ่ะก็ก็มีตู้ประมาณแบบห้าตู้ห้าเราเรียกว่าตู้นะแต่จริงๆริงมันคือห้าเครื่องห้าทีวีะไรแหละอ่าออออแล้วก็มีเครื่องเกมวางซึ่งตอนนั้นไม่รู้จักด้วยว่ามันเป็นเครื่องอะไรอ่าแต่เห็นแค่ว่าอ่า สิ่งที่เข้าเล่นน่ะมันเป็นเกมดะกอนบอลเออมันเป็นแต่เกมดะกอนบอลซึ่งตอนนั้นน่ะที่เห็นนะรู้สึกภาพแมง่งแบบแม่งไม่สวยเลยอะ่ะเพราะว่าแมง่งแม่งเป็นเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมเป็นแตก,แต,ก,แต,กตัวแม่งดูไม่เป็นตัวเ,เพราะว่าเราอะ่ะเล่นดะกอนบอลจากของเครื่องซูเปอร์มามันเป็นภาพภาพแบบแคล้ายๆภาพการ์ตูนไงเออเออพอไปเจอภาพเป็นโพลีกอนน่ะก็เลยรู้สึกว่ามันแบบตัวมันไม่เหมือนอะ่ะ อเออสุกตัวมันไม่เหมือนตัวมันไม่สวยเลยเออแล้วก็แบบดูดูก็เล่นแล้วก็แบบพลังแบบพลังมันก็ไม่สวยเว้ยคือตอนนั้น<ม>คือแบบจำได้เลยว่าแอนตีมากมอ่าแต่ว่าด้วยความที่มาก,กับเพื่อนอ่าแล้วก็มันมีเครื่องหนึ่งว่างพอดีอ่ะเพื่อนก็ชวนไปเล่นด้วยกันแม่งก็เสือกเอาดับ้บอลมาเล่นอีกชวนนั้นมาเล่นด้วยกันเราคือ <laughs> แ,แบบเล่นไม่เป็นเว้ยเล่นไม่เป็นหนึ่งสองคือไม่รู้จักตัวละครเพราะว่าภาคนั้นนถ้าจะไม่ผิดมันเป็นดั้งบอลจีที ครับเออไม่ได้ดูเพราะว่าช่องเก้าไม่เคยเอามาฉายอ่าอ่านะครับต้องหาดูตามพวกแบบม้วนวิดีโออย่างเดียวอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ซึ่งซึ่งไม่เคยดูเคยพยายามจะดูแล้วแต่ว่ามันแบบมันมีไม่ครบแล้วก็ร้านก็เอามาแบบน้อยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยไม่ได้ดูก็เลยแบบไม่ไม่ค่อยรู้จักตัวละครแบบอะไรว่าล่างล่างลิงล่างอะไรนี่มันยังไงวะอืมเออคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ดูช่องเก้าเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีมังงะให้เราอ่านไง เออ <GT S 2> เราก็ยังไม,ไม่มีมังงะด้วยเออจีทีไม่มีมังงะก็เลยแบบไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้แล้วกดกดท่าอะไรงไงไม่รู้ก็งง,งแล้วปุ่มอ่ะเราเราเล่นเครื่องซูปเปอร์มามันเป็น a อบ y เอออมาเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมโกกาปับกดยังไงวะเน,นี้ยงงปุ่ม <laughs> คือถึงแม้มันจะเรียงแบบแบบเลเยอร์เหมือนกันอนะ่ะแต่งงต้องต้องเวลามันขึ้นปุ่มอะไรเงี้ยต้องก้มมามองจอยตลอดเลย แอนตี้มากตอนนั้นคือแอนตี้มากคือแบบมึงทำอะไรเนี่ยมึงเอบควายก็ดีอยู่แล้วแถมปุ่ม l อก็าสึกทำมาข้างละสองปุ่มอีกจับจับไม่ถนัดคือปกติเราเป็นเราเป็นนิ้วชี้นิ้วเดียวแล้วข้างหลังเราจับจอยมันแน่นไงแล้วพอเป็นสองปุ่มมันเหมือนแบบเรานิ้วที่เราใช้จับจอยมันน้อยลงเว้ยแล้วแถมยังมีดุ่นยาวๆมาอีกทำให้เราจับเมาโอ้โหต้องเก่งมือหนักมากออเครั้งแรก มีแต่ความแอนตี้เลยครับตอนนั้นคือแบบเครื่องอะไระเนี่ยไม่เห็นดีเลยอ่ะอะสักพักหนึ่งเพื่อนเปลี่ยนเกมแปลวเกมเกมหนึ่งมาซึ่งมันบอกว่าเหมือนคอนท่าเลยมาเล่นอ่าเหมือน,นคอนท่ามนเลยมาเล่นมาเล่น,ม,ลนมันก็คือเมทัลสลัก oh. อ๋ออ่าคือสรุปจริงโอ้ oh, ภาพสวยมากอันนั้นคือแบบรู้สึกแฮปปี้เพราะว่ามันยังเป็นพิกเซลอยู่อืม mm. อ่ะแต่มันเป็นพิกเซลที่แบบภาพสวยมากอันนั้นคือแบบว้าวมาก S <S เออรู้สึกว่ามันมากถึงแม้มันจะไม่ใช่ ra, คอนทราก็เถอะมีเก็บของเก็บปืนอะไรเงี้ยเหมือนคอนทราเลยเออแต่ก็เล่นแบบงงงงนิดนึงอะไรเงีง้ยงงปุ่มอะไรเออแต่ก็พอพอ,พอ,พอเล่นได้เล่นเล่นเล่นไปแล้วก็ขึ้นฉากโหลดดิง้งคือฉากมันฟีดเลยแล้วก็ขึ้นโหลดดิง้งอยู่อยู่ที่มุมมุมจอผมจะไม่ได้มุมไหนนะ่าจะขวาบนซ้ายบนอะไรสักอย่างก็แล้วเอออะไรวะเป็นอะไรวะเออก็ไม่ได้เอใจเล่นไปเออขึ้นอีกแล้วเอออะไระเพื่อนเพื่อนมันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะมันก็แบบเล่นตมันไปอะไรเงี้ย สักพักหนึ่งไม่ไหวแล้วรำคาญก็ถามเจ้คนนี้เจ้เจ้ก็เป็นเจ้ร้านเจ้าของร้านเกมเออเออก็ถามเจ้อันนี้อะไรอ่ะมันขึ้นตลอดเลยอ่ะคือมันมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตอนนั้นภาษากิจยังไม่แข็งไงเออเออก็อ๋อมันเกมมันโหลดก็เรื่องเกมมันโหลดอะไรวะเล่นเกมมาจะโหลดอะไรอ่ะคือคือปัติดคือจากซูเปอร์อย่างเงี้ยอ่ะก็คือโหลดทีเดียวใช่ไหม รอ,อทีเดียวจบอันนี้คือแบบโหลดตลอดเกมอะคือแบบโหลดอะไรวะเล่นเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกํนลาลังกระโดดเงี้ยกระโดดอ่านโหลดพอเข้าข้อไปโซนใหม่เงี้ยอ่านโหลดอีกแล้วอเออคือมันไม่เหมือนปัจจุบันเนี้ยคือถ้าโหลดอะมันก็โหลดเป็นฉากฉากทีเดียวเสร็จไงอเออน,นันแม่งโหลดตลอดเลยเว้ยน่าลําาญมากโคตรโคตรเสียลมเลยคือเกมก็ดีอะแต่มันโหลดตลอดอะอะก็เล่นเมตตาสลับไปก็เล่นไปแบบหลายดาดอยู่เงี้ยอ่าหมดเวลาเอเคเลิกพอเลิกแยกย้ายกลับบ้าน เป็นไปด้วยความที่แบบไม่ไม่ประทับใจอ่ะไม่ไม่มีอินเทอร์ชั่นเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคืออะไรเพราะว่าก็ไม่ได้อ่านหนังสือเกมไม่ได้อะไรนี้เร้ร้านเกมมาก่อนที่เวลาเข้าอ่ะก็เป็นร้านเกมแบบบ้านๆห้องแถวที่เขาเปิดเอาเครื่องมาลงอะไรเงี้ยครับอ่ะสักพักหนึ่งก็ร้านเกมแถวบ้านที่เคยมีอ่ะพวกที่เปิดเครื่องซูเปอร์ก็เริ่มปิดตัวไปเริ่มปิดตัวไปเหลือร้านเจเนี่ยสตรองมากแล้วเขาเครื่องซเปอร์แล้วเขาแม่ง เขาครบวงจรมากคือค่อยๆเพิ่มเครื่องเออให้ให้คนเข้าไปเล่นเนี่ยได้เยอะขึ้นเรื่อยๆ mm hmm. อจากเขาจากตึกแถวคูหาเดียวเป็นสองคูหาออ mm hmm. อื่าแล้วก็มีแบบเครื่องให้เล่นเนี้ยเยอะขึ้นเรื่อยมีอ่าตลับเซฟให้ยืมอมีมีขายด้วยอสำหรับคน mm hmm. ที่แบ,บอยากมีเป็นของตัวเองแล้วก็มีหนังสือเกมอืม mm hmm. อ่ามีหนังสือเกมให้ให้ให้ใหอ่านอ่าก็มีทั้งบทสรุปมีทั้งข่าวเกมแล้วก็อัปเดตไวมากก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมันไม่มีที่พึ่งแล้วก็เกมซูปเปอร์เราก็เล่นจนเบื่อแล้วไงเออ<ม>ก็เลยค่อยคอยลองไปสิงดูไปสิงดูไปไปไปดูเรื่อย,เอ,ยเออก็ก็เหมือนค่อยค่อยค่อยๆซึมซับไปนในตัวเออค่อยค่อรู้ว่าอ่ะมันเป็น p l a y s t a t i o นนะมันเป็นแผ่นซ d ดีนะมันจะมีโหลดมันจะมีหลายแผ่นมันจะมีอะไรอย่างงี้ เออก็ก็ส่วนใหญ่ก็ไปแบบเล่นแบบเกมแบบเล่นสเปซสปะไม่ไม่มีเกมอะไรที่ตั้งใจจะเล่นเป็นจีมแมอันเออก็ไปเล่นมั่งบางทีก็ไปดูหนื่นเขาเล่นมั่งเกมที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยเออก็มีครั้งหนึ่งที่ทำให้เกิดความประทับใจในใน p พ a y s t a ช i o n ก็คือมีเพื่อนอ่าเพื่อนอีกคุมอีกคนนึงมานั่งเล่นเกมคนเดียวเออ แล้วก็เราก็ไปดูแล้วก็ไปช่วยมันมันเรียกให้มาช่วยนั่งดูเพราะว่ามันมีพัซโซมันมีอะไรเงี้ยให้ช่วยแ,แก้นั่นก็คือ Resident Evil หนึง่งครับเออก็ไปช่วยนั่งเล่นกั็ดูแล้วึ้นแบบแล้วเอาตรงๆนะกีททุกฉาก <laughs> ตะโกนลั่น,ล,นล้านทุกฉากอะคือแบบไม่ว่าจะเป็นฉากหมาฉากอีกาฉากซอมบี้ผูมาฉากกระจก,กคือลั่นหมดแล้วคือมันเป็นบรรยากาศที่แบบ เราไม่เคยได้แต่การเล่นเล่นเกมมาก่อนไงเออแล้วคือแม่งแม่งเรียวแม่งสมจริงมีเสียงภาคมีฉากที่เป็นแบบมูฟวี่มาเป็นฉากขั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบร่ภาพมันเป็นแบบ3 d เป็นมุมมองแบบกล้องจอปิดอะไรเงี้ยเราไม่เคยเห็นเกม,มแนวนั้นอเออรู้สึกว่าโห <c oughs> แม่งเจ๋งว่ะเออ <c oughs> ก็เลยมาตั้งหน้าตั้งตาเล่นบ้างอ่ะก็จบไปภาคหนึ่ง จบไปภาค2ภาค2มีมีสแผ่นที่ว่าเล่นใน้สคนลีอองกับแคลอะไรเงี้ยโอ,นะโอ้ก็เลยแบบเหมือนเหมเป็นเป็นอแฟนเป็นแฟนเกมแนวนี้ในร้านเออก็พยายามหาเกมแบบเนี้ยเกมอื่น <c oughs> ที่ที่เป็นที่เป็นแนวๆเดียวกันอนะอย่างเช่นมันจะมีตอนนั้นมันจะมีอะโรนินเดอร์ a r k อื <c oughs> อมเออมีผมว่ามีมีมีเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกแบบ กะเลวก็ลาดอะไม่ได้แบบเป็นเกรดดีไม่ได้แบบอะไรเงีย้ยมากอะเออเป็นแบบมุมมองเฟิร์สเฟิร์สเพอร์เซนก็มีอืมเออแต่ว่าแม่งก็แบบโหลดนานๆหน่อยซึ่งทีสุดจะเป็นชื่อเกมว่าดีมั้งเนี่ยคือชื่อเกมเลยมีตัวดีตัวเดียวใช่ใช่ใช่เกมดีเออแล้วเล่นนะคุยอใครไม่รู้เรื่องไม่มีใครเล่นเลยแล้วก็ไม่มีใครทำฉเฉลยครับเล่นแล้วก็ติดแล้วก็เดินวนมั่งอยู่นั่น่ะ เออแล้วก็คุยใครไม่ได้แล้วก็เลยก็เปลี่ยนเกมแล้วก็ไปเล่นอีกเกมหนึง่งคล้ายๆกันชื่อว่าจังเกิลนอดอมันในนูมรู้จักไหมคุณเป็นเกมเออเป็น,เป,นเป็นเกมแนวแอ v e n t นเจอร์พีทีมมีทีมแบบประมาณสยองขวัญเหมือนกันครับผมมาจําชื่อได้เพราะว่าตอนนั้นนะอ่านไม่ออกคือแบบชื่อเกมอ่านว่าอะไรอยูแ่แล้วมันเขียนติดก,กันเนี่ยแล้วมันยาวแล้วมันเป็นสะกดแบบแปลกๆก็เลยพยายามไปเปิดดิ <Ừ. S 2> อืมอ่าปกติขาอ่านว่ามันอ่านว่าอะไรจะได้เออเรียกชื่อเกมถูกแล้วก็จะได้จําได้อะไรเงี้ยเห <Ừ. S 2> มือนกันก็เล่นอยู่คนเดียวก็เลยแบบกลายกลายเป็นแบบเหมือนเป็นคนที่จะมาร้านเกมเพื่อเล่นเกมแนวเนี้ยโดยเฉพาะเทเขาแบบอ่ามีคนเล่นเกมนี้เขาก็หาหามาเพิ่มเอ่อ <Ừ. S 2> จนกระทั่งวันหนึ่งซายเลนฮิลออกครับไม่มีใครรู้จักเลยครับในร้านไม่มีใครรู้เลย <Ừ. S 2> เออผมรู้แค่ว่าอ่ะแบงเป็นเกมแนวเดียวกันกับกับ,กบอ่า เลสเนต์ดีวิลกับไบโอตอนนั้นเราเรียกว่าไบว่าไบโอเออก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวเหมือนกันไม่มีไกด์ไม่มีเฉลยแล้วก็ภาษาคือภาษาในเกมอ่ะมันจะซับซ้อนกว่าเ e s i d น n t ดีวิลมากเพราะว่าปริศนาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันจะบอกใบให้ผ่านกันแบบก,การคุยกันด้วยอืมแล้วก็ปริศนามันเป็นคํากรอนอืมเป็นคํากรอนมันเป็นคาแบบแบบต้องไปตีความต้องไปอะไรเงี้ยเอออย่างเช่นมีเป็นโน้หนึ่งให้กด อ่าอันนี้จาได้เลยว่าเล่นไม่ผ่านมีเป็นหน่วยกดแล้วมันจะมีคาใบเป็นคําก่อนว่านกนกหนึ่งตัวบินไปไนี้อีกาหงอะไรประมาณนั้นโหแบบโอ้อหมคือเปิดอีกแล้วอ่ะยังไม่เข้าใจอ่ะคือกับได้ว่าติดติดอยู่กับมันนานมากอมเออจีเขาก็พยายามไปไปหาหนังสือหาไกด์หาอะไรมามาให้นะเออก็ไม่มีก็จนสุดท้ายผ่านนะครับแล้วก็เลยเหมือนแบบกลายกลายเป็นเป็นเซียนเกมแนวนี้ เวลาแบบ,บผมมาเล่นแนวเนี้ก็จะมีคนมามุงดูเพราะว่าแบบเป็นเกมที่แบบไม่ไม่ค่อยมีใครเล่นเออแล้วบรรยากาศอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแบบดีเว้ยแล้วผมเล่นเล่นแล้วผมก็กดกดพอดเพราะว่าต้องเปิด,ดอ่านตลอดเวลาอันนี้เป็นจุดเริ่มที่ทําให้ผมแบบเริ่มขวอคว้าด้วยตัวเองในการแปลภาษาในเกมภาษาตาภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเออเป็นการแบบกระเกิระสนด้วยตัวเอง อเออเพราะว่าที่โรงเรียนอัดสอนอะไรเงี้ยพวกศั์พวกนี้ไม่มีทางหมีแน่นอนในเลเวลที่ที่เราเรียนแบบมอปลายอเออก็อไปกระเสิร์กระสนไปไปร้านเกมเนี่ยทุกคนจะเห็นรู้เลยว่าผมเนี่ยจะมาพร้อมดิกอันหนึง่งเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็ผมก็ซื้อซื้อแต่ตัวแผ่นเซฟเนี่ยของตัวเองหนึ่งอันอเพราะว่าเคยเล่นเ e s i d e n t Evil สองแล้วโดนเซฟทับคือคือด้วยความที่ มันมันมันต้องใช้หลายเซฟมากอะ่ะคือมันมีมันมีฉากจบสี่แบบไงเออมันก็เลยเปลืองเปลืองเซฟเปลืองช่องอะไรเงี้ยก็เลยโดนโดนเซฟทับไปเสียใจก็เลยแบบกั้นใจเก็บตังคเอ่อกาค่ากินขนมอะไรเงี้ยซื้อตลับเซฟเองเลยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะามันสี่ห้าร้อยมั้งอืมเออห้าน่าจะห้าร้อยบาทถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะ อ่าใช่กําลังจะพูดว่าถ้าของแท้มันจะประมาณแปดร้อยเก้าร้อยอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่ของแท้ครับเป็นสีเขียวใสๆแบบสีเขียวตอนแสงอะ่ะต้เลือกกะเอาอันที่แบบไม่มีทางหายแน่ๆคืออยู่ตรงไหนวางตรงไหนกูต้องเห็นะ่ะเออก็เนี่ยก็มาใช้เป็นของตัวเองเนี่ยก็เลยเล่นเกมพวกเนี้นั่นๆเป็นเรื่อยกอเ็เล่นเ,เลน่นอ่า e n เ h นย l อะไรเงี้ยอะไรจนจบก็เข้าใจเนื้อเรื่องได้เปิดติกเปิดอะไรหลังจากนั้นรู้สึกว่า เล่นเกมแนวเนี้ยเกมไหนอ่ะแม่งก็ไม่ตอบโจทย์เลยเว้ยรู้สึกแบบมันไม่มีเกมที่แบบแบบพีกว่าเนี้ยเพราะอย่างตอนนั้นมี l e g e n d Evil 3ออกมามผมเล่นวันเดียวจบเลยเว้ยที่ร้านเกม,อมเออแล้วจบแบบเป็นคนแรกอ่ะในร้านอ่ะคือไม่มีใครจบเลยจนทุกคนแม่งต้องมาถามปริศนากับผมอ่ะโชคร้ออายนะครับที่ปิศนาเกมเนี้ยแม่งแลนดอมเออ,เอ,อทุกคนเจอไม่เหมือนกันเว้ยพอบอกเอย กูเจอปริศนาไม่ใช่อันนี้นะเลยก็เลยแบบต้องไปนั่งช่วยกันโซลปริศนาอะไรเงี้ยมันจะมีแพทเทิร์นมีของมันอยู่อะไรอย่างนี้เออแต่สนุกมากโคตรโคตรโคตรด,ดีเลยแต่ว่าคือแบบเนี่ยพอมันทําให้เกมแนวเนี้ยเล่นแล้วแบบแบบไม่ไม่ตอบโจทย์ด้วยก็เลยเหมือนแบบเออเริ่ม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 อิ่มตัวอะไรเงี้ยอยู่มาวันนึงก็ไปนั่งที่ร้านหาเกมเล่นไปเรื่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็หันไปเห็นโต๊ะข้าง ดูว่า<ไ>เขาเล่นเกมอะไรวะเราก็แบบควยงัะเล่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยอืมภาพสูทิ่ายเลยเกมอะไรวะอืมเออเกิ<ม>นั่งดูสักพักหนึ่งคือแบบเยีย yeah. <ม>ทำไมมันสวยทำไมมันอลังทำไมมันดูเหนือคือตอนนั้นน่ะซารินทิวของผมแม่งภาพสวยมากแลว้วอะเอ,อมาเจอไอกเกมนี้<อ>คือแม่งสวยมากแบบโคตรสวยไม่ว่าจะเป็นฉากเดินฉากต่อสู้ฉากแบบเวทอะไรเงี้ยแม่งอลังมากมันก็คือไฟนอตแปดครับ อืมแม่งอลังมากสวยมากแล้วตัวละครแม่งเป็นแบบฟูสเกลแล้วภาพก็ลื่นมากฉากก็แบบโคตรสวยเลยอแล้วคือแบบตอนที่ผมหันไปอ่ะแม่งกําลังใช้อการเดียนฟอร์สอีเดนอยู่ครับแล้ววงก็รู้แม่งยาวขนาดไหนก็นั่งดูแบบเชียร์แม่ง <laughs> <c oughs> แม่งโคตรยาวแล้วก็แบบโผนี่ก็เลยถามว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะทําไมมันยาวขนาดนี้อ,อก็ ه, บอกอ่ามนสูนมนสูร มโนสูตรอะไรอ่ะทำไมใช้ชื่อเทพังมโนสูตรด้วยเอเอก็เลยนั่งดูเว้ยเลิกเล่นไปนั่งดูคนโตข้างๆอ่ะเล่นอนั่งดูแบบนานมากจนสุดท้ายตัดใจเล่นก็เลยรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นเกมไฟนนาแฟนตาซีแล้วเป็นภาคที่แปดแล้วด้วยเออก็เลยสงสัยว่านี่กูไปอยู่ไหนมาเนี่ยมันมีมันมีภาคที่แปดแล้วด้วยเนี่ย <laughs> เออก็เลยถามว่าไอ้แปดเนี่ยเป็นเลข หมายถึงแบบจานวนภาคมีแปดภาคหรือเป็นแค่เลขมันไม่เฉยเออแบบเป็นฟไนแนนซวารดีแปดอะไรเลือกเลขอะไรเงี้ยเปล่ามีแปดภาคยิงภาคนี้ภาคที่แปดก็เลยแบบเชีย่ยแม่งสวยมากภาพคโคัตวสวยเลยอืมก็เลยหลักจากนั้นก็เลยไปสิงเล่นฟไนแนแปดครับเล่นแบบเล่นจนจบเล่นจนแบบเก็บครบเล่นจนแบบหลายแบบหลายต่อหลายรอบมากตอนนั้นมีภาษาอังกฤษแล้วด้วยอืมเออก็เลยไปไปลองคุย แบบถามๆหาข้อมูลเออมันมีภาคไหนอีกที่ลงในเนี้ยที่ที่เจมีอะไรเงี้ยอ่ะมีภาค 7. เจ็ด้วยความที่เล่นภาคแปดมาก่อนภาพมันสวยมากพอมาเล่นภาคเจ็ดคือแบบภาพมันไม่สวยอะลงุงงูตอนนั้นอะอ่าอ่ 7, อาด้อยด้อยกว่าแปดเยอะเอเอคือตัวละครก็แบบเข้าใจใช่ไหมยังเป็นก้นกอนๆอะ่ะเออคือแปดมันเป็นตัวคนแล้วอะ่ะแล้วมาเล่นเจ็ดที่มันเป็นก้นกอนๆแล้วก็ เมนูเมนูก็ไม่สวยอ่าแล้วก็ฉากต่อสู้อะ่ะมันโดนไอ้แถบแถบพลังอะ่แะแถบสแต็อ่ะแถบออกคำสาบอะ่ะกินจอไปแบบหนึ่งในสามอะ่ะเออก็เลยแบบตอนนั้นคือคือแบบอีมากเลยคือแบบโอ้ยทำไมไม่สวยเลยวะเสียใจกว่าสวยแค่พาคแปดเองเหรออะไรเงี้ยก็เลยเอเอ,อก็เลยเอ,อ,เ,ลยเ,อ,อเล่นไม่จบ ถ้าจำไม่ผิดเล่นเล่นยังไม่จบแผ่นหนึ่งเลยมั้งติดติดกราฟิกซีจียังไม่สวยรวมตอนนั้นรู้สึกก็แบบ CG ีไม่สวยใช่ซีจยังทื่อๆเป็นหุ่นกระบอกอยู่เลยเออติด CG ตอนนั้นอ่ะคือก็เลยพยายามลอ๋เพราะนั้นแบบ่มันมีหลายแผ่นเพราะมันมีมูฟี่ก็เลยก็เลยแบบติดเกมรู้ดูเลยว่าถ้าเกม RPG จะต้องมีหลายๆแผ่นจะได้มี CG ภาพสวย ใช่ใช่เหมือนเป็นเป็นเป็นโน้ตเฮาวเล็กๆของคนเล่นเกมเออเกมไหนหลายๆแผ่นแปลว่า,าต้องดีต้องภาพสวยแน่นอนอ,อใช่ต้องภาพสวยต้องมี CG จีสวยๆให้ดูเยอะแน่เออเออก็เลยเทินจากเกมแนวะสยองขวัญไปเล่นเกม RPG เล่นเกมที่มีหลายๆแผ่นว่างนี้เออเออก็เลยตามเล่นหมดเลยที่มันออกมาตอนนั้นอ่ะก็เป็นพวกไฟนอันแใช่ไหมมีอ่าโคโนคอร อชอบมากโคตรชอบเลยเพลงเพลงคือแบบตอนนั้นคือแบบแม่งไมโเบืมากคือแบบเชื่ออะไรวะเนี่ยทำไมมันสวยทำไมมันอลังการทำไมมันแบบเนื้อเรื่องมันแบบแบบรู้สึกแบบบรรยากาศมันดีอ่ะระบบต่อสู้อะไรก็แบบแม่งล้ามากตอนนั้นคือแบบไม่มีใครสอนไม่มีใครคุยด้วยได้เลยลเล่นอยู่คนเดียวอเออก็แล้วก็อ่าที่ประทับใจที่สุดเลยในเจนนั้นก็คือ ดีเจนอปดรา o ูลอืสุดยอดคือคือตอนนั้นอะเหมือนจะเริ่มรู้จักแล้วว่าอ่าแฟน a ่าแฟนซีมันจะเป็นเกมของค่ายสคว a r e นะครับอ่าก็จะเป็นค่ายสคว a r e ก็จะตามเกมพวกที่แบบอ p จออกมาจากค่ายสคว a r e ์ค่ายนี้จะทำอปจีดีๆอ่านะครับอ่ะก็ตามตามเนี่ยมีโคโนคอร์เนี่ยเกมหนึ่งก็พิสูตรล้วแม่งดีจริงอะไรเงี้ยแต่พอดีเจนน็อปดรา o ูลออกมาอะไรอ่ะคิดไม่ไม่เห็นรู้ เป็นโซนี่ด้วยโซนี่อะไรวะโซนี <laughs> ่ทำเครื่องทำเกมอาร์พีจได้เหรอเออเออก็เลยแบบอแต่มันมีหลายแผ่นมันคงสวยแหละปรากฏว่าแม่งชอบชิบหายโคตรดีรู้สึกแบบแม่งดีนะที่แบบตัดใจเล่นอะ่ะเลยแบบแบบลงไหลลงไหลมากเออของผมอะ่ะแต่ต่างกันกับลุงโอมก็คือที่โรงเรียนครับพเพื่อนที่ว่าเนี่ยไม่ได้เพื่อนที่โรงเรียนเลยนะเป็นเพื่อนที่อื่น เพื่อนที่อื่นเพื่อนในร้านเกมหรือเพื่อนโรงเรียนอื่นอืมดังนั้นเวลาผมอยู่โรงเรียนนะครับผมคุยเ,เรื่องเกมกับใครไม่ได้เลยครับครับอัดอั้นมากทรมานมากเออแล้วก็ก็มีอย่างเช่นแบบรุ่นน้องอะไรเงี้ยที่มันเล่นเกมแ,แม่งไปยีงไรแม่งก็เล่นแต่วินนิ่งอืมเออวินนิ่งสามวินนิ่งสี่เพอร์เฟกต์สตอร์มอะไรของมันอนะ่ะต้องต่อหน้าก่อนหน้านันาน้นนะอ่ะเออชวนไปเล่นเกมทีไรแม่งก็จะนังเล่นแต่วินนิ่งอย่างเดียวอะ่ะคือมันไม่ได้อยากเล่นเกมอะมันอยากไปเล่นแบบเล่นเกมเตะบอลแค่นั้นเอง อเอออ่ะก็ตอนนั้นก็เลยเหมือนแบบมีไฟน a l อก้าออกมาเขาบอกว่าเนี่ยเป็นไฟน a l อที่จะกลับสู่บรรยากาศแบบแบบแบบเดิมๆๆๆอืมอ่าล้วก็ตัวละครจะกลับไปเป็นเอสดีตอนนั้นคือแบบเศร้ามากเสียใจมากอยากให้มันเป็นแบบฟูสเกลแบบไฟน a l องแปดครับเออเสียใจมากเอ้ยแต่พอเราเล่นแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนเขาใส่จิตวิญญาณอะไรไปบางอย่าง ให้ตัวละครแบบ SD ดีแล้วก็อะไรพวกนี้มันมีเสน่ห์ตอนแรกอะเกียรติทั้งมันเป็น SD เกียรติทั้งพระเอกคือแบบเป็นลิงไม่ลออ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือตัวละครที่ในนั้นมีแบบเป็นแบบไอสไตเนอร์อย่างเงี้ยคือแบบอเออเป็นอัศวินที่แบบเด,เดอเดอดา,ดาคืออแบบัศวินในภาพเรามันต้องเป็นอัศวินแบบสัตว์ยึดเกาะเท่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นอัศวินเดอเดอ,เด,อดาอะไรย่างเงี้ยคือแบบโอ้แล้วมีมีตัวกินกบเนี้ย คือแบบมีแต่ตัวประหลาดอะภาคเก้าเนี่ยเออมีแต่ตัวประหลาดคือแบบแบบตอนแรกคือแบบโอ้ยตายหาแหละไฟนอลกูอ่ะแต่ว่าก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยแบบตั้งใจเล่นเออก็ก็ปรากฏว่าไม่ก็เลยเหมือนแบบเข้าใจเข้าถึงสิ่งที่แบบผู้สร้างเขาต้องการจะสื่อในนี้จริงๆก็เลยเปิดใจ เล่นไฟนอลเก้าอะไรเงี้ยจนจบเลยแล้วก็ชอบประทับใจแล้วก็โอ,โอเคเลยไม่ติดเลยปัญหากับการที่ทํามาเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยกลับไปเปิดใจเล่นไฟนอนเจ็อีกครั้งหนึง่งครับอ่ะก็เล่นจบอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคแฮปปี้มูฟอ่อนได้เรียบร้อยแล้วก็เลยจะกลับไปเล่นภาคเก่า,เ,กาเพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่มีเครื่องซูเปอร์แล้วเออจะไปหาเล่นเก่าๆหรือเครื่องฟาร์มิคอมอะไรเงี้ยต่หาเล่นอะไรเงี้ยยากมากเออถามเจ๊ทำไรมบอกว่าไม,ไม่มีทางหาเล่นได้หรอกมันของยาก อเออปรากฏว่าเป็นโชคดีนะครับที่สแควรทำแฟนนอนแฟนตาซีออริจินม่ใช่ o ออริจินไอไอเควอตนะครับเควอตเออแฟนนอนแฟนตาซีออริจินก็คือจะเอาภาคอ่อสี่ห้าหกเออเอ,อมารีมาสแล้วก็มีมีการเพิ่มซีจีอะไรางี้ด้วยอ่าใช่ใช่มันจะมีคือช่วง PlayStation เนี่ย มันจะมีความดีงามอยู่อย่างหนึ่งก็คือหลายๆค่ายจะเอาเกมพวกเกมฮิตเกมเก่าๆของตัวเองอะ่ะมาพอร์ตหรือรีมาสแบบทำเป็นคอลเลกชันอ่ะแล้วก็ขายคือเป็นเป็นยุคแรกของการพอร์ตการรีมาสอย่างจริงจังอ่ะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างไฟนอลก็มีการเอาภาคสี่ห้าหกมาทำลงเพ a y s t a t i o n ซึ่งเผื่อใครเกิดไม่ทันจะบอกว่า ยุคเนี้ยเวลาเอาเอาเกมเก่าแบบนี้มาขายมักจะมัดรวมมาเป็นคอลเลกชันใช่ยุค PlayStation <laughs> ไม่มัดนะครับแยกขายนะครับแยกขายใช่แผ่นละเกมแผ่นละภาคนะคิดดูสิเอออไฟนอลสี่ <laughs> อ่ะ,อะตอนอยู่ตอนอยู่บนเครื่องซูเปอร์อะแฟเทาขนาดไฟล์เท่าแผ่นฟอปปี้ดิสหนึ่งแผ่นเองนะ <laughs> แค่หนึ่งเมกะไบต์เองนุย้ย <laughs> <laughs> คิดดูเอาเกมขนาดไฟล์หนึ่งเมบ์อ่ะ มันลงซีดีหนึ่งแผ่นขายหนึ่งเกมอ่ะเฮ้ยเขาเขาแขเขามีซีดีมาให้ไงคุ้มอยู่แล้วขายแบบราคาคงไม่ราคาเต็มอ่ะคงไม่ใช่ราคาเต็มเท่าแผ่นแผ่นเกมเพลย์สเตชั n ทั่วไปแต่ผมว่าก็มีเป็นพันอยู่แหละอ่า uh. เออแต่ว่าเราไม่เดือดร้อนเพราะเราซื้อแผ่นก๊อปไงอืมใช่ล็อกแมนอย่างเงี้ย <laughs> ออกภาคหนึ่งหนึ่งถึงหก 1, 1 <laughs> แอแอแอแผ่นละภาคน้้ยแผ่นละภาคเออแต่ว่าเขาเพิ่มฟีเจอร์เขาไม่ได้มาดื้อๆเขามีเพิ่มฟีเจอร์ล็อกแมนนี่พิเศษด้วยมันจะยุคเพ Station มันจะมีอุปกรณ์เสริมเรียกว่าพ็อกเ t ็ t สเตชัอ่าอ่าอ่าเป็นเมมโมรีการ์ดที่มีหน้าจอแล้วช่วงนั้นเหมือนทามากอสันฮิตไงทามากอสติดิจิมอนเลยมันฮิตเพย t เ t ชันก็เลยทำวันนี้เหมือนว่าเราสามารถ ส่งข้อมูลจากเกมอะลงมาใน Pocket Station เนี่ยได้แล้วมันจะมีมินิเกมให้เล่นอ่าใช่อ่าซึ่ง Lockman เวอร์ชันของ PlayStation เนี่ยมีไอ้มินิเกมที่ว่านี้คือเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากตัวเกมอ่ะเอา Lockman อ่ะมาเล่นมินิเกมใน Pocket Station ได้แล้วมันจะสามารถแบบเก็บไอเทมอืมแล้วส่งไอเทมกลับไปที่ตัวเกมได้อ่าอ่ใช่อะไรเงี้ยเออฟนรักแปก็มีที่เอาโจโกมาเลี้ยงอ่ะใช่ใช่ใช่คือ อีพ็อกเก็ตสเตชันเนี่ยผมอยากได้มากอืม mm hmm. เพราะว่าผมชอบอะไรแบบเนี้ยแบบ mm hmm. อุปกรณ์เสริมแล้วแบบมีแบบเอาไปเล่นนอกบ้านได้แล้วเอากลับไปส่งข้อมูลส่งของกลับในเกมได้ผมโอ้โห uh huh. มันเป็นมันเป็นนวัตกรรมที่แม่งเจ๋งมากๆกับผมชอบมากเลยอ่า uh huh. แล้วก็เก็บตังค์จะซื้อ mm hmm. จนจนกระทั่งวันที่กำเงินไปซื้ออารมณ์สุด ับกระเป๋าจ่ายอยู่แล้วอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบอะไรดนใจก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่า,น,าน่าจะเป็นบุญแต่ครั้งก่อนแหละครับผมมาบอกว่าแบบเอ้ยมึงดีๆแปลกใจมากคือแบบหิอยากได้มาตลอดแล้วแบบพยายามเก็บตังค์มาแล้วจนแบบเปลี่ยนใจเอานาทีสุดท้ายว่าไม่ซื้อดีกว่าอ่าเออหน้าแหะก็เลยสุดท้ายเลยไม่ได้ซื้ออะอ่า เลยไม่ได้เคยได้เล่นเลยเสียดายเออจริงๆมันเป็นอุปกรณ์ที่โดนเทนะใช่แต่ว่าผมเสียดายที่แบบเพราะว่าผมไม่อยากอยากอยากเล่นมากเลย <laughs> แล้วสุดท้ายก็เลยไม่มีโอกาสได้เล่นเลยแม่ใช่เป็นอุปกรณ์ที่โดนเทซึ่งซึ่งจริงๆไอเดียอะไรเงี้ยมันดีมากแต่ว่าไม่ค่อยได้ถูกต่อย,ยอดจักเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีใครออกมาใช้มันเหมือนมัน ต้องทำฟีเจอร์เพิ่มอ่ะมันเป็นฐานละอ่ะใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นค่ายที่ใช้ฟีเจอร์เนี้ยต้องเป็นค่ายที่สนิทกับโซนี่มากๆอ่ะแบบยอมเหนื่อยยอมลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์นี้ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีแค่แคปคอมสแควร์อะไรเงี้ยที่เขาค่ายใหญ่ๆ่อ่ะทุนหนาๆนาแล้วก็สนิทกับโซนี่มากๆถึงจะทำขนาดเกมโซนี่เองยังไม่มีฟีเจอร์นี้เลยอ่าใช่เอออืม จริงๆ <Okay. S 1> มันเป็นสันดานของโซนี่เมื่งไหนแต่ไรแล้วอะว่าแบบ <laughs> ออกอุปกรณ์มาแต่แม่งไม่ออกซอฟต์แวร์มาสนับสนุนอุปกรณ์ตัวเองอะออกแหละแต่น้อยออ <laughs> น้อยไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงให้ไอ้พวกเนี้ยมันสามารถแบบก้าวไปต่อได้อนาคตรุ่งเรืองอะ่ะเหมือน <laughs> แบบอย่างจอยอนาล็อกอย่างเงี้ยก่อนที่จะมีดูอัลช็อคอะมันมีจอยอนาล็อกรุ่นแรกออกมาก่อน <laughs> อ่าอ่าอ่าผมซื้อ ผมก็ซื้อเพราะผมว่าแบบผมจําได้ว่าผมเล่น n หกสสีแล Joy ้วจอยนะหลอกมันดีไงอ่พอเพลย์สเตชันมีจอยนะหลอกของออกมาบ้างผมก็ซื้อเลยอืมปรากฏว่าไม่มีเกมรองรับเลยครับ <laughs> แล้วมึงออกจอยมาทําไม, <laughs> ไม,มหรื <laughs> หหอรองรับก็แค่ก็ใช้งานเหมือนดีพเหมือนเดิมคืออย่างนี้อตอนนั้นน่ะเกมเกมในตลาดเกือบทั้งหมด ส่งสัญญาณการบังคับแบบดิจิตอลเพราะมันยังไม่มีจอยอนาล็อกไงทุกเกมเป็นดิจิตอลใช้ดี a พดหมดเกมที่เกมที่บังคับเป็นอนาล็อกจริง,รงๆอะ่ะมีแค่ไม่กี่เกมนะตอนนั้นนะนะตอนที่จอยอนาล็อกรุ่นแรกออกมีแค่สามสี่เกมเองแล้วก็เป็นเกมขับเครื่องบินออ,อะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเออเออเอเอซึ่งมันก็ไม่ใช่เกมที่น่าสนใจเลยเท่าไหร่แต่ผมก็ต้องซื้อมาลองอะ่ะเพราะซื้อจอยมาแล้วไงอื เออกลายเป็นว่าอีพวกเกมที่ออกมาก่อนหน้านี้ไม่รองรับการบังคับแบบอนาล็อกเลยใช้ไม่ได้อืมเออหรือแม้กระทั่งบางเกมผมไปซื้อมีอยู่เกมผมจําชื่อไม่ได้เป็นเกมขับรถบอกว่ารองรับอีจอยอนาล็อกอันนี้เว้ยอ่าอืมผมก็เฮ้ยดีหวะซื้อมาเลยเพราะว่าอยากใช้จอยให้คุ้ม,มปรากฏว่าจริงๆมันก็แอบมันก็มันก็คีเอดดีอะ อันอลอกสติ๊กของ PlayStation มีสองสองข้างใช่ไหมอ่าเขาใช้วิธีบังคับแบบรถบังคับวิทยุอ่ะอก้านหนึ่งก้านหนึ่งเดินหน้าถอยหลังอีกก้านหนึ่งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอืมอืมเออแต่ส่งสัญญาณแบบดิจิตอลอยู่ดีก็คือลองรับในที่เนี้ยหมายถลองรับให้ใช้ก้านอ่ะบังคับได้แต่ัได้แบบดิจิตอลอยู่ดีแม่งไม่ไม่มีแบบน้ําหนัก โยกเป่าโยกหนักอะไรยี่ไม่มีมีแทียดซ้าย้ายก็สายขวาก็ขวาก<ค>ดเออเพียงแต่ว่าใช้ใช้ก้านอนาล็อกบางบังคับแบบรถบังคับวิทยุแค่นั้นเองอืมเออกดกด,ดไยค่า <c oughs> เออ <laughs> เอ <า S 2> เอ,เอพูดพูดถึงจอยอะมันก็มีหลายเกมที่แบบขายซ้ำนะที่บอกว่าเป็นแบบบ์ชันดวลช็อคอ่าอ่าใช่เหมือนแบบ อัปเกรดเพิ่มเพิ่มฟีเจอร์คือด้วยความที่สมัยนั้นเครื่องเกมมันยังไม่สามารถออนไลน์ได้อ่าเพราะฉะนั้นจะอัปเดตเกมอ่ะไม่มีการมาดาวน์โหลด DLC ออกแพนเวอร์ชั่นใหม่เท่านั้นครับเออซื้อใหม่อีกแรอบใช่ก็จะเป็นแบบดวลช็อคเวอร์ชั่นช่วงนั้นจะมีดวช็อคเวอร์ชั่น,น,น,อเ,อนเออเออเออเขาจะออกมาทำให้แบบเล่นแล้วแบบสั่นได้อืมเออซึ่งก็ ถามว่าจะเป็นขนาดนั้นไหมก็ไม่รู้ดิเออทำให้ทำให้แบบเกมบางเกมแม่งมีแบบหลายแบบหลายเวอร์ชั่นมากอย่างอย่าง Resident Evil เนี่ยก็จะมีเวอร์ชั่นปกติใช่ไหมมี director cut เออมี director cut มีเวอร์ชันปกติแบบ Dual Shock แล้วมันยังจะมีดู director cut แบบ Dual Shock อ,อ,อีกคือแบบ <laughs> โอ้ยไอขายกับหลายรอบมากอืมอืมแต่ช่วงช่วงยุคเนี้เป็นยุคที่ทำให้ผมได้เจอกับแฟนบอยเป็นครั้งแรกอ่ามาแล้วเหรอจริงๆยุคนั้นอะ่ะยังไม่มีคำว่าแฟนบอยเกิดขึ้นอ่าอ่ายังยังแต่แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีประสบการณ์เจอแฟนบอยค่ายอื่น ใครอื่นที่ไม่ใช่เพย์เซชันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่ชครที่เราเล่นอ่ะอ่าอ่าอ่าอ่่าคืออย่างเงี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรอ่ะเครื่องเครื่องของ Nintendo มันมันครองตลาดมาตลอดอใช่ไหม,มทุกคนจะเล่นเครื่องฟาร์มิคอมทุกคนเล่นเครื่องซูเปอร์ไอพวกที่เล่นเมกันไดเนี่ยมันเป็นชนส่วนน้อยมากๆแทบจะหาไม่ได้เลยแล้วก็อย่างที่ผมเล่าเพื่อนผมที่มันมีเครื่องเมกันไดอ่ะอม,มันมีมันมีทุกเครื่องอเพราะฉะนั้นมันเล่นหมด มันไม่ได้มานั่งอวยเครื่องไหนอ่าส่วนเพื่อนคนอื่นๆทุกคนมีแต่เครื่อง n ินเ e n d o หมดเพราะฉะนั้นทุกคนก็ก็จะเรียกว่าอวยก็ไม่ใช่หรอกเพราะมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้มีเครื่องอื่นมาให้เทียบอะแต่หมายถึงทุกคนก็ติดก,กับนินเท n d o หมดใช่ไหมอพอยุกเพ s t เซช o นทุกคนก็แห่ไปเล่นเพ s t เซชันหมดอืมเออเพราะฉะนนั้คำว่าเขาเรียกว่าอาการไปเจอคนที่อยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามหรือค่ายอื่นอะแทบจะไม่เจอไม่แทบจะไม่ไม่ได้เจอคนแบบนั้นเลยอ่า จนเนี่ยแหละจนขึ้นมสี่มีเพื่อนคนหนึ่งอ่าเป็นมีนิสัยชอบสวนกระแส <laughs> เป็นชาวสวนเออใครชอบอะไรมันจะไม่ชอบอ่าอ่า่าขอให้ได้สวนไม้ง่อนเออแล้วมันเล่นเกมด้วยชาวบ้านเล่นเพ y s t a t i o n ไม่กูจะเล่นแซตเทิเออเอแล้วมันก็จะแบบแล้วเป็นคนที่แบบ ไม่ได้เล่นเกมจริงจังอ่ะอ่าแต่ว่าเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ซื้อเกมบ่อยๆผมนั่งคุยกับมันอ่ะมันบอกว่ามันจะไปสะพานเหล็กเดือนละครั้งออืแล้วก็ไปซื้อเกมมาทีละเยอะๆเลยอืแต่ว่ามันเป็นคนไม่ติดตามข่าวเกมมันซื้เกมมันไม่ซื้อออืเออแต่ผมมาซื้อเมกาทุกอาทิตย์แล้วมันก็จะมายืมผมอ่านเฮ้ขอยืมอ่านหน่อยอพอมันอ่านเมกาเสร็จมันก็จะแบบ ฉุนน่ะไม่พอใจโยนอะไรวะแม่งมี่ข่าวเพ a y s t a t i o n เออเอเออเอเอ้าเขาเขซัเทิลแม่งไม่มีคนเล่นไงไม่มีข่าวไงจริข่าวที่ญี่ปุ่นมันมีแต่ว่าเมก้าไม่เอามาลงเขาต้องคัดไงได้เขาก็ต้องคัดเนื้อหาเอาที่คนไทยอ่านไงเออเออเสร็จแล้วแม่งก็ด่าเว้ยมึงแม่งแม้ เล่นเล่เพลแตชันแล้วกูผิดตรงไหนอ่ะเออเอออะไรวะเนี่ยเออมึงแม่งแมมดแม่งตามกระแสบอกตามกระแสเชื่อะไระกูเล่นของกูมาตั้งแต่เด็กแล้วเออตลกปะเออนั่นแหละแบบแฟนบอยแฟนบอยเออโอ้ผมผมนานเลยอ่ะกว่าจะมารู้จักเรื่องของเกมมงเกมบอยคือต้อง ต้องสมัยมีเน็ตเลยมั้งตอนก่อนมีเน็ตอะไม่ค่อยอะผนมะก็จะคล้ายๆเหมือนออลงนะุงลุงเนี่ยคือเวลามีอะไรอะ่ะคนก็จะแห่ไปเล่นกันหมดแบบมันไม่ค่อยได้มีช้อยส์มีอะไรนี้หรอกเออเฮ้ยในร้านในร้านเจนเนี่ยถึงแม้เจจะเอาอ่าเพลงหนึ่งมาลงอะไรเงี้ยเป็นเป็นแบบเยอะๆนะแต่เจเขาจะมีเครื่องหนึ่งเป็นเป็นเหมือนแบบทีวีที่จอใหญ่กว่าเครื่องอื่นตั้งเป็นแบบแบบโหข้างไร้านเป็นสเตชันที่แบบใหญ่เลย อ่ะชัมวงกาเล่นอาจจะแพงกว่าน,นิดหน่อยนะครับก็คือเป็น n นโน e n กสิบสี่ครับอืมเออเป็นครั้งแรกที่ผมได้รู้จักแล้วก็ได้สัมผัสกับ n นโน e n กสิบสี่เออแล้วทีวีจอใหญ่ด้วยเออแต่ว่าคือด้วยความที่เครื่องอะมันเล่นได้หลายคนอืมเออเราก็จะเกณฑ์คนกันเนี่ยน้องผมเพื่อนผมอะไรเงี้ยรุ่นน้องไกลกันไปเอาให้ได้สี่คนแล้วก็ไปเล่นกันอืมเออซึ่งตอนนั้นอะ ไม่รู้หลอกเรื่องแผ่นแท้แผ่นก๊อปเหมือนกันเหมือนของเพรอะเราก็ไม่รู้หลอกว่าอันไหนแผ่นแท้แผ่นก๊อปอออ่าก็รู้แค่ว่าแม่งมีเกมให้เลือกเยอะมากแต่ว่าเวาลาเราเลือกเกมจากในเพ t a เซช n น่ะในเพย์หนึง่งอะเราจะเลือกจากแผ่นก็จะมีแผ่นแบบวางวางวาง,วางให้เราพลิกพลิกพลิก,ก,กดูเลยออแต่ของไอน,นุกสี่ครับมีเป็นแฟมอือ่าเป็นแฟมให้เลือกอ่ะหน้านึงก็อาจจะมีแบบสิบรูปสิบเกมอะไรเ็้ว่าไป ก็เลือกเลือกเลือกอก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเพราะว่าเกมไม่ค่อยรู้จักอ่าก็จะเห็นมีแบบพวกมาริโอ้พวกอะไรเงี้ยเออตอนแรกไปเว้ยครั้งแรกไปสุดเลยผมมาลองเล่นคนเดียวเล่น Mario. มาริารโอ้เหมือนลุงอูเหมือนลุงอูมเลยครับเล่นไม่ได้ครับ <c oughs> อืมเออคือ,ค,อคือตอนตอนเล่นแคดแบดดี้ค e ูตอ่ะในเพลนหนึ่งอ่ะเราเล่นได้เว้ยเพราะว่ามันฟิกมุมกล้อง <c oughs> อ่ามันฟิกมุมกล้องแล้วก็เกมมันเป็นเส้นตรง เอออ่าแล้วพอมาเล่นมาริโอ้อะครับเล่นไม่ได้เลยครับคืองงกับการหันมุมกล้องใช่กล้องก็หมุนไปแล้วเราบังคับกล้องเองไม่ได้ด้วยกล้องมันไปของมันเองบังคับได้มันบังคับได้แต่ว่าไม่ชินขัดใจมากอะเออเออคือแบบทางไหนก็แบบไม่ชินอนะคือปกติเราเล่นมาริโอ้เล่นแบบนี้เราจะเล่นเป็นแบบไซต์กรมาไงอืมเออ ใช่ครั้งแรกผมไปเล่นผม,ผมนึกออกแล้วครั้งแรกผมไปเล่นผมไปเล่นมาริโอเลยคือเจ๊บอกว่าเนี่ยมันมาริโอภาคใหม่ลงมบนเครื่องนี้เออในโลกตื Mario ้อมาริโอสิบสี่ผมงงชื่ออะไรวะเนี่ยทําไมชื่อมันดูกะก่อย่างวะเออมาโลกสิบสี่คือแบบมันก็ตั้งชื่อเกมตามเครื่องเลยเนี่ยเหรอยุคนั้นนี่นินเทนโดแบบใส่ชื่อเกมเอออะไรก็ทอยด้วยหกสิบสี่หมดเออเพราะว่าอย่างอ่ะมันเป็น Mario 1, 2, มนาริโอหนึ่งสองสามอะไรยไรพอเข้าใจไงเป็นเลขภาค โอ้ยพอมันนงเป็นแบบซูเปอร์มารอเวลอ์เงี้ยโอ้โคตรเท่ทเอเอพอเป็นมาร์เวล64แล้วคือแบบอะไรอ่ะตั้งชื่ออะไรอ่ะก็ขนาดเวฟเลสอะอืมเกมครับแข่งเจส,สก,กีะอ่า<อ>ก็ออกมาเป็นครั้งแรกภาคแรกเวฟเลส64ใช่ใช่ชื่อเวฟเลสเฉยๆไม่ได้ต้องเวฟเลส64เออแม่งใส่ใสที่คอง64เออใส่64หมดอ่ะเออเล่นไม่ได้เป็นกิมมิกในการตั้งชื่อว่า เกมของ Nintendo ยุคฟาร์มีคอมก็จะมีชื่อเกมเฉยๆใช่ไหมพอพอยุคเครื่องซูเปอร์ก็จะเพิ่มคำว่าซูเปอร์ลงไปไออในชื่อเกมอ่าซูเปอร์คอนทราไม่ใช่เกม Nintendo นะแต่ค่ายอื่นก็ใช้สก,กิมมิกแบบนี้เหมือนกันเล่นด้วยเล่นด้วยเออซูเปอร์ซูเปอร์อะคูมาโจเดคูล่าอะไรอย่างงเี้ยอ่าใช่ใช่ใช่ใชหรืออย่างอย่างมาคายมุระไม่ได้ใช้คำว่าซูเปอร์แต่ก็ใช้มุกแบบเติมคำเข้าไปข้างหน้าอ่าโจมาคายมุระอะไรโจมาคายมุระ เออให้มันแบบซูเปอร์เมทรอยเออเออใช่ใช่อะไเงี้ยพอครื่ง n หกสี่แม่งก็เลยเป็นหกสิบสี่หกสิบสี่หกสี่หมดเลยเออการแพทเทิร์นก็หกสิบสี่คือคือตอนเป็นซูเปอร์อ่ะมันเท่เว้ยแต่พอเป็นหกสิบสี่แล้วมันมันไม่ใช่อะเออมันมันไม่ได้จริงๆว่ะอืมเอออะนั่นแหละเรื่องมาริโอ้นี่คือแบบเหมือนตรงโมเลยคือหนึ่งควบคุมงกล้องไม่ได้สองควบคุมตัวละครไม่ได้หลังใจ เออคือเอนอกีอ่ะคือจอยแม่งพิสดารมากใช่แล้วงงปุ่มมากคือเราอ่ะเราเล่นเราเล่นเพลหนึ่งมาโอเคแหละถึงมันจะเปลี่ยนแบบเฟสไปเป็นแบบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมกระคาบาดมันก็ยังเรียงยังเรียงเหมือนเก่ามันเหมือนเคือจอยซุเปอร์เออแต่เอนอกศีนี่คือแบบมึงพิสดารไปไหนเลเอา์ไม่หมดแล้ว ปุ่มมันไม่สมมาตรกันด้วยไม่สมมาตรคือมี A, B, B สองปุ่มแล้วก็มีปุ่ม C ที่แยกเป็นสีอันสีเหลืองๆก็แบบอะไรยวะแล้วก็มี LR แต่ LR ไปแบบอยู่สองข้างแล้วตรงกลางก็ต้องถือปุ่ม z อะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่แบบไม่ถนัดอย่างแรงตอนไม่ไม่ใช่ไม่ถนัดไม่คุ้นอ่ะเพราะเราเราคุ้นเคยกับการจับจอยสมมาตรมาตลอดอืมแล้วจอย N โหวสมันไม่สมมาตรไม่อะไรวะเนี่ย แต่ว่าก็ยังทูซีเล่นไปได้ตั้งตั้งหลายด่านงงมมเออเล่นเล่นไปแบบจบครบครบทุกดาวสองรูปภาพโอ้โหโเก่งนะเนี่ยเออคือแบบแบบแบบทรมานทรมานนะเออก็ก็แบบเก็บตรงเก็บตัวแล้วก็ตายแบบเยอะๆอะไรเงี้ยโตขดเป็นเลือดเป็นว่าเล่นอนะ่ะอืมเออแล้วก็แล้วก็ได้รู้ว่าเซฟไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวเซฟเออ คือตัวเซฟอะมันเป็นอันใหญ่ๆมากเป็นตุ้มใหญ่ๆที่ต้องมาเสียบไปใต้จอยเอ้ยมันเซฟในตลับไม่ใช่เหรอลืมบอกครับที่เลือกเลือๆเป็นแฟมเนี่ยครับเครื่องใช้เพื่อนเขื่อนเขื่อนใช้แผ่นเขื่อนครับเออเออเออเล่นตลับแพ้มันเซฟในตลับได้เออเออเออลืมบอกครับว่าเล่นเพื่อนคือตอนนั้นอะนีโน่เสียขายไม่ออกก็เลยทำตัวอุปกรณ์เสริมที่รองรับซีดีออกมาอ่าชื่อหกสิบสี่ดีดี S <S <S นะครับมันก็เลยเป็นช่องครับทําให้สามารถเล่นเถื่อนได้ครับแล้วแล้วเถื่อนเนี่ยยังโหดด้วยเพราะว่าซีดีแผ่นหนึ่งอ่ะแม่งใส่เกมได้เยอะมากครบทุกเกมเออเจ๊บอกว่าเครื่องนี้อยากเล่นเกมอะไรบอกได้เลยนะเพราะว่าซื้อแผ่นเดียวได้หลายเกมคุมค้มเออเออว่ายง่ายมีเกมเอ็นดูสี่ให้เล่นแทบครบทุกเกมอ่ะลุงงูครับร <ule> เออแล้วผมก็ได้ลองแทบทุกเกมนะครับแต่ว่าผมเล่นมาเร็งหกสิบสี่อ่ะแค่วันเดียวแล้วเพื่อนก็มาด่าว่า มึงเครื่องนี้ใครมานั่งเล่นเกมแบบนี้กันแล้วมันก็บอกไปไปเปลี่ยนเกมก็ไปเปลี่ยนเป็นมาโลคาร์ดไอ้เชีย<อ>แม่งสนุกชิบหายซึ่ง<อ>ซึ่งของเครื่องซูเปอร์อะ่ะผมไม่เคยเล่นด้วยลุงอูมผมไม่รู้<อ>ด้วยว่ามันมีอืมเออก็เลยเล่นเล่นมาโล่มาโลคาร์ดครั้งแรกบนเครื่องนี้เออคือสนุกชิบหายสนุกแบบแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงอะ่ะเล่นทุกวี่ทุกวันเล่นตะบี้ตะบันเล่นอะ่ะอืมเออ<ๆ>แล้วก็มีไปลองเกมอื่นอ่ะมี Star f ฟ x อันนี้ก็สนุกเหมือนกันสนุกมากแล้วก็ไปลองสมัแต่ว่าตอนนั้นน่ะยังไม่รู้จักตัวละครทุกตัวอ่าหลักๆก็จะรู้หลักมาริโอรู้จักลุยจีรู้จักอ่าโยชิ Yoshi, รู้จักปิกาจูอะไรเงี้ยตัวอื่นอ่ะไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเว้ยเพราะว่าไม่เคยเล่นซีรีส์เอซโก็ไม่รู้จักกัปตันเฟลคอนไม่เคยเล่นซีรีส์ฟเบ ก็ไม่รู้จักมาร์ชครับเออมทอยก็ไม่เคยเล่นก็ไม่รู้จักซามุสก็เลยก็เลยถักตอนแรกเห็นตัวเห็นมันยิงยิงยิงกระโดดโมมวนตัวอ๋อตัวจากคอนท่าเหรออุ้ยใช่ป่ามันดูเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์มันไม่ได้เป็นทหารเหมือนที่เราเคยเล่นก็ไม่รู้จะเรียกว่ามันตัวว่าตัวอะไรเออแล้วก็เล่นเล่นแล้วมันเป็นสู้กันเองไงก็เลยแบบไม่ค่อยได้ติดเท่าไหร่จนกระทั่งได้ไปสัมผัสโกลเด้นอายศูนย์ศูนย์เจ็ด โคตรสนุกคือตอนหลังๆคือไปร้านเกมเวลาไปกับเพื่อนเยอะๆะกับสลับเล่นกับสองเกมก็คือมาโลคาร์ดกับโกลเด้นไนน์โกลเด้นไนน์นี่ต้องใช้ปืนโกลเด้นกันด้วยถึงจะมันเทุกคนก็จะแบบใครได้ปืนโกลเด้นกันเนี่ยอีกสามคนที่เหลือแม่งก็จะตามหาแล้วก็จะลุมยิงอ,อ,อลุมยิงเสร็จแล้วเนี่ยคือต้องรีบไปเก็บปืนด้วยเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าแบบโดนเก็บทีหลังเนี่ยก็จะโดนไล่ฆ่าเหมือนกันอะไรเงี้ย โอ้สนุกมากเล่นตอนนั้นเล่นเรือจนจำแบบจำด่านจำอะไรแบบอะไรเงี้ยได้หมดเลยเอนี่ยก็เลยเล่นอยู่แค่ประมาณเนี้ครับเกมของเอนดุกสี่ไอ้พวกไอ้พวกอื่นก็แบบอาจจะแค่อบลองๆได้เฉยลองเปิดได้เฉยอะไรเงี้ยเออแต่ไม่เคยเล่นจริงจังเออจนกระทั่งวันหนึ่งไม่รู้เขาคิดยังไงก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากเอนทูกสี่ไปเป็นดีมแคสอ่าก็เลยได้กลับวงโกลับสู่วงจรเกมสยองขวัญอีกครั้ง ก็คือ s i uh huh. s Res e n t e v i l Code v e r o n i c a อ uh ืม huh. ภาพสวยชิ่หายตอนนั้นะอืมภ uh huh. าพแป้งโคดแบบโคดสวยเลยอะแบบจนไม่รู้จะอธิบายไงแล้วมุมกล้องมันเป็นแบบคือปกติเราเล่นอะมุมกล้องมันจะฟิกใช่ไหม uh huh. หรือไม่ก็เป็นเป็นมุมกล้องแบบ Re s i d e n t เอ้ไม่ใช่แบบ s Silent Hill อะอออแต่มันก็ไม่ได้ค่อยสวยเท่าไหร่พอ l ซเ t h ทิวมันจะภาพมันจะแบบมันจะแตกๆหน่อยตัวละครมันจะแบบโพลีกอนจะแบบ แบบสันส่นๆอ่ะไม่ค่อยนิ่งอ่ะเออแต่พอเป็นโคดเวลูนิก้าแม่งสวยโคดสวยมากเออสมกับแม่งในแมทที่แม่งเป็นภาคต่อ,อจริงๆริงแต่ออความนรงจำผมนาหนาจะประมาณนี้แหละของกับของร้านเกมเนี่ยพอหลังจากนั้นน่ะผมก็มาลิงเทพเออเออก็ไม่ได้แตะแบบร้านโกลงรล้านเกมอะไรเงี้ยอีกเลยเออจนถึงจนถึงตอนนั้นอน่ะ ผมก็ยังไม่มีเพย์หนึ่งเป็นของตัวเองนะ uh huh. อ่าฮะเออผมนี่โตมากับร้านเกมเล่นเกมในพวกนี้มากับร้านเกมจริงครับเออเพย์หนึ่งนี uh ่ค huh. uh ือจบกับ huh. ร uh ้านเกมแบบแบบเยอะมาอืมอืมครับผมผมเนี่ยกลับกันเอออย่างที่บอกตอนเด็กๆแทบจะไม่เคยไปเหยียบร้านเกมเลยอืม uh huh. แต่จุดเปลี่ยนคือตอนเข้ามาหาลัยอ uh ืม huh. คือตอนมอปลายเนี่ยยังเล่นเพ y s t a t ชั n อยู่บ้านเล่นเกมคนเดียวด้วย อ่าครับอ๋อก็จะมีจะมีช่วงมอปลายจะมีไปยังไปนอนค้างบ้านเพื่อนอยู่อ่าอ่าเพื่อนแก๊งนั้นอ่ะที่คบกันมาตั้งแต่ปฐมอ่ะเล่นเกมด้วยกันมั้งในปฐมเขอแทกปิดเทอมขอแทรกนิดนึงแม่ลุงอูมอ่ะห่วงไม่ให้ไปเล่นเกมตู้ไม่ให้ไปแบบเล่นร้านเกมอะไรเงี้ยแต่ไปนอนค้างบ้านเพื่อนเพื่อเล่นเกมได้อ่ะผมย้อนแย้งว่าเออผมโคตรสงสัยเลยอ่ะว่าทําไมถึงอนุญาตนะอันนี้ต้องขอแรกเพราะว่า ผม่อยากจะทักหลายรอบแล้วที่ลุงผมพูดเรื่องเนี้ยคือแบบไม่ไม่เข้าใจเหตุผลเลยคืออย่างนี้เออเขาเขาหลักๆคือเขากลัวอันตรายอ๋อกอถ้าไปไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเขากลัวตกรถอ่าือไปมีเรื่องกับคนอื่นเลยเรื่องคนอื่นอ่าเพราะฉะนั้นไปนอนค้างบ้านเพื่อนเนี่ยมันค่อนข้างมั่นใจว่าก็ยังอยู่ที่บ้านอ่าเออ ไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวกับใครแน่หรือไม่ได้ไปเจออุบัติเหตุแน่่แต่ว่าช่วงแรกๆก็ก็เกรงใจเขาจริงๆแม่ช่วงแรกๆแม่ก็ไม่ค่อยอยากให้ไปแม่เกรงใจเขาเกรงใจไม่ถึงเกรงใจพ่อแม่บ้านเพื่อนเหรอใช่เกรงใจพ่อแม่บ้านเพื่อนอแต่ว่าพ่อแม่เพื่อนเนี่ยใจดีมากเขาก็อยากให้เขาอยากให้ลูกเขามีเพื่อนเล่น่ะอ่อาแล้วเหมือนกับว่าบ้านเขามีที่นอนพอบ้านเขาใหญ่เขามีตังค์ไง อืออืออือ่าเพราะงั้นเขาก็เขาก็เขาก็ยินดีเขาก็แฮปปี้ที่จะให้ไปนอนกันเพราะไม่ได้ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวไปกันเป็นแก๊งเลยไปเป็นขยงใช่แล้วมันเหมือนกลายเป็นประเพณีประจํากลุ่มไปเลยว่าแบบปิดเทอมอะไรเงี้ยต้องไปนอนบ้านเพื่อนคนนี้กันอ๋อคือไปบ้านคนนี้คนเดียวด้วยใช่คือพ่อแม่เขาก็พ่อแม่เขาก็พ่อแม่เขาเป็นคนเอ่ยปากชวนเลยว่าแบบเฮ้ยมาไหมอะไรเงี้ยอืมเออตอนหลังๆแม่ผมก็เลยแบบอ่ะอ่าอ่ะเหมือนก็ ไปเป็นประจำอะ่ะเขาเขาก็เกรงใจยอ,อยู่ตลอดแหละก็ก็ต้องมีของ่งของฝากไปให้พ่อแม่เขาอยู่เรื่อยอ่าเออคือ,ค,อคือผมไม่ได้ไปรบกวนอะไรเขานะคือเหมือนว่าผมไปเพราะว่าแบบคุยกันแล้วตกลงกันแล้วว่าไปได้ไม่มีปัญหาอะไรอย่างนี้ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนไม่มีมารยาทไปไปไปรบกวนเพื่อนโดยเขาไม่ยินยอมอะไรกันนะไม่ใช่ไปสิงเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเออเออเอออืมหรืออย่างไอ้ที่บอกว่า ตอนปถมเลิกเรียนแล้วไปอยู่บ้านมันทุกวันน่ะเพราะว่าอันนั้นพ่อแม่ก็คุยกันว่าแบบเออรบกวนฝากลูกหน่อยก็คนนี้มาอีกางงาเหมือนกันป่ะบ้านคนนี้ใช่ใช่ก็เพื่อนคนเนี้ยตลอดผมไปโตอ,อยู่บ้านมันมน่ะตั้งแต<อ>่เด็กจนโตลเลยดีวะ่ะเออนั่นแหละอืม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 ครับแต่ว่าพอเข้ามาหาลัยปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยคือที่ผ่านมาเนี่ยเรียนโรงเรียนเดียวกันมาตลอดอตอนตอนปฐมเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเลยเป็นบี f อฟเฟเลยครับ พอขึ้นมัธยมเนี่ยเรียนคนละห้องก็เลยเริ่มเริ่มห่างๆกันแต่ก็ยังนัดมาเจอกันอยู่เรื่อยๆหรือ <mm บ้านอยู่ใ,ใกล้กันไงกลับจากโรงเรียนก็ยังกลับด้วยกันเออ <mm ตอนเรียนน่ะเรียนคนละห้องแต่กลับบ้านนะ่ะกลับด้วยกันแล้วก็แวะ <mm อาเขตด้วยกันแต่พอมอพอขึ้นมาหาลัยเนี่ยต่างคนต่างไปแล้วทีนี้ตั้งแต่เข้ามาหาลัยก <mm ็แทบไม่ได้เจอกันอีกเลยอืเออทีนี้พอเข้ามาพอผมเข้ามหาลัยเนี่ยจะบอกว่า ช่วงช่วงแรกที่จบมปลายอะ่ะผมเอ็นไม่ติดอ่าอ่าแล้วผมก็เลยไปเรียนลามแต่ว่าผมไม่ได้ไปเรียนผมก็อยู่บ้านเฉยๆอะ่ะสองปีเป็นนีดเล่นเกมอยู่บ้านสองปีเต็มๆเ,เออซึ่งตอนนั้นยังมียังยังยังเป็นยุคของ Play Station ช่วงท้ายๆเจนอยู่อ่าอ่าอ่าก็ไม่ได้มีปัญหาคือคือพ่อแม่ก็ยังให้ตังค์เพราะว่าก็ถือว่าผมยังเรียนลามไงเพียงแต่ผมไม่ได้ออกไป ก็ยังผมก็ยังใช้ชีวิตเล่นเกมอยู่อย่างนั้นอ่ะจนกระทั่งเ,เรียนรามไปได้สองปีผมสอบไม่ผ่านเลยสักวิชาเดียวอเอาผมไม่ไปเรียนเลยไม่มีเพื่อนนะอ่ะคือช่วงแรกๆช่วงแรกๆมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งท,ที่จบมปลายมาด้วยกันแล้วก็ไปเรียนรามด้วยกันช่วงนั้นก็สนิทกันมากแล้วก็เล่นเกมด้วยกันตลอด ืแต่ว่าเพื่อนอะ่ะมันมันกลับตัวก่อนมันพอเรียนไปปีหนึ่งมันมันเปลี่ยนใจมันไม่มันไม่เรียนรามละมันไปเรียนหอ,อการค้าอืพอปีสองผมเลยไม่มีเพื่อนเลยมผมก็เลยอยู่บ้านเล่นเกมอย่างเดียวเลยแย่ม, yeah, มาก <laughs> น้องๆอ,อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะ <laughs> เออเท่ากับว่าสองปีในรามคำแหงผมสอบไม่ผ่านไม่ได้เคี่ยอะไรเลยอะ่ะจนแบบเริ่มสำนึกตัวแล้วอะ่ะ ว่าให้อยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้ละผมก็เลยตัดสินใจไปคุยกับพ่อว่าก่อนอขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงที<แ>่ทำไมถึงมาเรียนรามอืม,อมจริงๆผมเป็นคนไม่ได้เรียนแย่ผมเรียนโอเคเลยล่ะอืมเกรดเฉลี่ยตอนจบมปลายผมประมาณสามจุดสามมันสามารถเอ็นติดได้นะจริงๆแล้วอะ่ะคะแนนแบบด้วยด้วยด้วยคะแนนผมด้วย สติปัญญาผมตอนนั้นจริงๆผมสามารถสอบเอ็นทานติดได้แต่ว่าตอนนั้นน่ะใจจริงผมอยากเรียนไปทางพวกศิลปะออกแบบนิเทศศิลป์อะไรพวกนั้นน่ะแต่ว่าด้วยความที่ผมไม่ได้วางแผนชีวิตมาก่อนเลยเว้ยผมมีแต่ความชอบแต่ผมไม่เคยไปติวเลยผมไม่เคยหัดฝึกวาดรูปเลยผมมันผมมารู้ตัวตอนมหกอ่ะว่าเฮ้ยถ้าอยากเข้าคณะพวกนี้ต้องสอบวาดรูปด้วย นี่ก็เป็นสิ่งที่อยาก uh, <yeah. S 1> น้องๆอ,อ,อยากเอาเป็นตัวอย่างนะมีแต่ความฝันนะแต่แม่งไม่วางแผนชีวิตเลย <laughs> <laughs> เออผมไปผมไปหัดเรียนติววาดลูกตอนมหกซึ่งมันไม่ทันแล้วไงผมเลยสอบผมเลยสอบคณะพวกนั้นนะไม่ติดเลยแต่ว่าสมัยนั้นเรายังสอบเทียบได้อยู่สอบเทียบเพื่อไปสอบเอนทานได้ผมอะ่ะโชคดีตรงที่ว่าผมสอบเทียบตอนมห้า แล้วแล้วผมไปสอบอศิละปะพวกเนี้ยตอนมตอนจบมห้าแล้วพอผมเห็นคะแนนผมเลยรู้ตัวว่าผมไม่มีวันสอบคณะพวกนี้ติดแน่นอนเออพอมหกผมก็เลยเบนเข็มผมเลยไปเลือกวิชาเลือกคณะอะไรที่มันแบบเรียกว่าไงอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนจะพยายามเลือกคณะอะไรก็ได้ขอให้แม่งได้ติดอะ่ะขอให้เอ็นติดไว้ก่อนตแต่ผมไม่ได้แต่ผมไม่ผมพยายามจะเลือก ดูว่าผมอยากเรียนอะไรอืเออแล้วผมเป็นคนเก่งภาษามาตั้แในเด็กคือจริงๆตอนนั้นไม่ได้มีความฝันเลยว่าโตไปอยากประกอบอาชีพอะไรแล้วต้องไปเรียนอะไรไม่ได้คิดเลยอืตอนนั้นคิดแค่ว่าเออเราเราเรา,เราเก่งภาษาเราชอบเรียนภาษาเพราะฉะนั้นก็เลยไปสมัครชื่อคณะอะไรวะประมาณมนุษยศาสตร์อืม ของมอสวอะแต่ผมจําชื่อคณะมันไม่ได้มันมันคือมนุษยศาสตร์ของมอสวเว้ยอ่าเอกอังกฤษ,ษใช่มนุษย์เออซึ่งซึ่งมันเป็นคณะยอดนิยมในยุคนั้นอืมคือใครอยากเรียนสายมนุษยศาสตร์ตัวท็อปมันจะเป็นอักษรจุฬาอืมแล้วก็ธรรมศาสตร์เอออ่ามสวเนี่ยจะเป็นอันดับสามซึ่งซึ่ง จุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยผมไม่เลือกเลยเพราะผมรู้ตัวผมแข่งกับชาวบ้านไม่ไหวผมไม่ติดแน่นอนอ่า uh huh. ผมก็เลยเลือกมอสวเป็นอันดับหนึ่งอืม uh huh. ซึ่งผมผมเทียบคะแนนสอบผมกับ,ก,บกับสถิติเก่าแล้วอะ่ะเฮ้ย huh. <Hey, S 1> ผมมีสิทธิ์ลุ้นเว้ยอืม uh huh. เออซึ่งผมเลือกมนุษยศาสตร์มสวเป็นอันดับหนึ่งอันดับเดียวอืม uh huh. อันดับสองสามสี่ผมไม่เลือกเว้ย ไม่เลือกเลยอ่ะผมไม่ใส่เลยเจษความงี่เงาอ่ะความงี่เงาของวัยรุ่นอ่ะเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าเฮ้ยอย่างอื่นกูไม่อยากเรียนอ่ะกูเลือกทําไมวะเข้าไปต่อให้สอบติดเข้าไปกูก็ไม่อยากเรียนอ่ะเออ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 เจษงี่เงามากสุดท้ายเอเลยเอ็นไม่ติดอ๋อก็คือที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือไม่ติดไม่ติดเออเออแล้วแม่แม่ มาพูดดักคอไว้แม่เขาเห็นผมไม่ตั้งใจเรียนตอนช่วงช่วงม,ม,วงม,มปลายอ,ะอ่ะไม่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบเอนทานเลยอืมแม่ก็เลยขู่ไว้ว่าถ้าถ้าสอบไม่ติดเนี่ยไม่ให้เรียนเอกชนนะไม่มีตังค์ให้ไปเรียนรามผมก็แบบไม่ได้คิดอะไรอ่ะเออก,ก็ก็ยอมรับแบบว่าเออก็ได้ก็ได้ไม่มีปัญหาลามก็ได้เออลามก็ได้แต่นั่นแหะเรียนรามไปสองปีก็ไม่ได้เชี่ยอะไรเลยสุดท้ายก็เลยต้องแบบ นั่นละบากหน้าไปคุยกับพ่อแบบเอกอก็ขอโทษขอโทษอะไรเงี้ยทําตัวไม่ดีอือเอเอเพื่อนชวนไปเรียนเอแบกอ๋อก็เลยขอพ่อไปเรียนเอแบกซึ่งพ่อก็โอเคพ่อก็พ่อก็แบบกูรอมึงมาพูดคํานี้นานแล้ว <laughs> <laughs> เขาบอกว่าใจจริงอะ่ะเขาเขาดูเขาเห็นแล้วแหละว่าผมเรียนลามม่งไปไม่รอดแน่นอนแต่เขายังไม่อยากมาพูดเขาอยากให้ผมแบบคิดคิดได้เองอะ่ะอืม เออเขาก็ยังพูดเลยท๊าไมไม่เพิมพูดอย่างนี้ซะตั้งแต่ตอนเอนไม่ติดตั้งแต่แรกก็แบบตอนนั้นไปอวดดีใส่แม่ไงอ๋อเออแต่้แต่สุดท้ายก็เลยได้เรียนเอแบกทีนี้กลับเข้าเรื่องเกมจะบอกว่าตั้งพอกลับเข้าเรียนเอแบกเนี่ยกลายเป็นจุดพลิกผันในการเล่นเกมผมอืมคือตอนนั้นมันเป็นช่วงปลายเจนของเพย์หนึ่งเต็มทีแล้วแทบไม่มีเกมออกแล้วอ่ะ Mm hmm. แล้วก็เป็นยุคที่วินนิ่งเถื่อนเกื่อนเมืองไปหมด <laughs> เออพวกแผ่นอีดิดอะแผ่นมอดอเพราะว่าพาคใหม่มันแทบไม่ออกแล้วอะ mm hmm. แล้วก็เพื่อนที่เรียนในมหาลายัยจริงๆช่วงเรียนมหาลัยเป็นช่วงเรียนเอแบกเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตผมมากเลยเพราะก่อนหน้าเนี้ยผมเป็นเด็กติม๋มติมเว้ยอ่าอ่า uh huh. เป็นนีดอยู่บ้านอะ่ะ uh huh. เออคือก็มีออกไปเที่ยวกินลง่งกินเหล้าบ้างกับเพื่อนมอปลายอืม uh huh. แต่ว่า ผมด้วยความที่ผมเรียนคนละที่กับพวกมันไงเพราะฉะนั้นก็จะจะแบบแฮงเอาท์กันแค่อาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งไะเจอไม่ได้บ่อยใช่ไม่ได้บ่อยแต่พอเข้าเค <c oughs> แบบกปุ๊บดันไปเจอเพื่อนแก๊งที่แม่งแบบอย่างเงี้ยเป็นแบบเทีเ่ยวพวกเทีเ่ยวใช่แล้วแม่งกินเหล้าทุกวัน <laughs> <ม>แล้ว <c oughs> ก็พวกนี้ไม่ได้เล่นเกมไม่ได้เป็นเกมเมอร์เดินตายเหมือนเราอ่ะอ่า คือมันเล่นเกมกันขำๆอ่ะทุกคือเล่นเกมทุกคนนะแต่เล่นขำๆไม่มีเครื่องที่บ้านสักคนเออเพียงแต่เคยเล่นมาบ้างอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นอย่างที่บอกเป็นยุควินนิ่งของเมืองรอบๆเอแบร้านเช่าเกมเต็มไปหมดเพระนันของในระดของประเทศก็ได้มของประเทศเลยใช่วินนิ่งไม้สาดในยุคนั้นอ่ะแต่ใช่ก็เลยกลายเป็นว่าเล่นวินนิ่งกับเพื่อนทุกวัน เพ uh. ิ่งผมก็ชอบเล่นวินนิ่งอยู่แล้วผมเล่นมาั้งแต่ตั้งแต่มัธยมแล้วแหละอื uh. ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นสิ่งเดียวที่ผมสามารถรีเลทเป็นเกมเดียวที่ทําให้ผมสามารถรีเลทกับเพื่อนในแก๊งที่มาหาลัยได้เ uh. พราะนอกจากวินนิ่งแล้วมันไม่เล่นเกมอื่นกันอะไม่เล่นเออแล้วกลายเป็นว่าอ,อพอหมดยุคเพยหนึ่งขึ้นเพยสองปุ๊บ <c oughs> ผมไม่มีปัญญาซื้อเครื่องเพยสองละ <c oughs> <c oughs> เออแล้วผมก็ไม่กล้าไปขอตังค์แม่ซื้อละอืมอืมเพราะว่าขอเขามาหลายรอบแล้วแล้วจริงๆช่วงนั้นน่ะติดเที่ยวด้วยแหละอยู่กับเพื่อนมากเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องเล่นเกมแล้วก็ได้อ่ะอืมเราเพราะว่าเราเราเรา,เราเอาเวลาไปไปไปแฮงค์เอาท์ไปเที่ยวไป,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 ไปเล่นกับเพื่อนออก็เลยแบบเออความสนใจในเกมมันลดลงเพราะฉะนั้นตอนเพย์สองคือผมเลิกเล่นเกมไปเลยอืม เกมเดียวที่ผมเล่นตอนนนั้นก็คือวินนิ่งของเพยสองเป็นเช่าเล่นกับเพื่อนที่ที่เอแบอ่าอืมมานั่นหมายความว่าช่วงเวลาแบบสี่ปีที่ผมเรียนเอแบอ่ะผมแทบไม่ได้เล่นไม่ได้จับเกมเลยอืมเออเพราะฉะนั้นพวกเกมที่ออกมาในช่วงต้นต้นเจนของเพยสองผมไม่เคยเล่นเลยครับคือไม่รู้ด้วยเกมอะไรออกใช่หายไปเลยหายไปเลยมีอยู่วันหนึ่งอะอไป เดินผ่านร้านเกมกับเพื่อนอืแล้วเพื่อนคนเนี้ยมีเพย์สองมันก็แบบเฮ้ยขอมันแวะซื้อเกมแป๊บนึง่งผมก็เลยไปยืนดูปเปิดเปิดเปิดเชลวางแผ่นดูว่า,วาแบบเฮ้ยเพย์สองมันมีเกมอะไรบ้างวะอ่าผมแม่งตกใจอะ่ะผมแบบจะเรียกว่าไงอะ่ er Shock. Er Shock อะเขาเจอช็อกอ่ะเขาเจอช็อกอ่ะว่าผมเป็นแฟนเกม RPG ผมติดตามมาตลอด อืไฟนอนไฟผมเล่นไฟนอนจนถึงภาคเก้าของเพลหนึ่งอ่ะเพราะว่าพอภาคสิบไปลงบนเพลสองใช่ไหมซึ่งตอนที่เพลสองออกผมไม่ได้ตามข่าวสารวงการเกมอีกเลยครับเมโกเมก้าผมเลิกซื้อเลยอ่ะแล้ววันนั้นที่ผมไปร้านเกมอ่ะไอเชียมีไฟนอนสิบมีดากอนเควสแปดเออเออออโหโอยู่กันแลยคือเกมแบบ เกมหัวใหญ่ๆอ่ะออกภาคใหม่มาเต็มไปหมดอ่ะแล้วผม <c oughs> ไม่รู้เลยอ่ะอออืืตอนผมเห็นครั้งแรกผมนึกว่าเกมเกมเถื่อนเกมกอลอ่ะแล้วมาแปะชื่อดาคอนเควสอ่ะเฮ้ยมีด้วยดานเควสแม่งมีภาคแปดด้วยเหรอวะ <c oughs> ไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนเฮ้ยไฟนอลแม่งออกภาคสิบแล้วเหรอวะอะไรเงี้ย <c oughs> ผมเลยเริ่มแบบเฮ้ยเราแม่ง ตกยุกว่ะตกข่าวตกข่าวมากมากอ่ะแต่ใจตอนนั้นอ่ะเริ่มแบบเชี่ยอยากเล่นว่ะไฝทอนสิบนะเว้ยดันเควสแปดนะเว้ยเชี่ยอยากเล่นมากๆอ่ะแต่แบบัวกูจะไปซื้อเครื่องมาเล่นได้ยังไงวะไม่มีตังค์เลยอ่ะมีตังค์ก็ไปกินเหล้าหมดไม่ไม่ไม่คิดจะเก็บตังค์เลยไม่คิดจะเก็บตังค์ซื้อเครื่องเลยเพราะตอนนั้นแบบบอกเลยว่าแบบแทบจะล้างมือจากการเล่นเกมไปเลยอ่ะอืมเออ เดช้าบุญอพอช่วงช่วงช่วงเรียนเอแบเป็นช่วงที่ผมได้เจอแฟนผมซึ่งกลายมาเป็นภรรยาผมในปัจจุบันเนี่ยตอนเรียนอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าผมติดเกมขนาดไหนแต่รู้อ,อ่าแต่รู้เ <laughs> พราะว่าช่วงนั้นแทบไม่ได้เล่นเลยเล่นก็เล่นเพลหนึ่งเล่นเกมเก่าอะไรเงี้ยอ่าอ่ใช่ไหมแต่ว่าอ่าคือเขารู้แหละว่าผมเล่นเกม เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าผมติดขนาดไหนเพราะมันเป็นช่วงที่ผมไม่ได้เล่นเยอะจนกระท<อ>ั่งพอพออะไรวะพอเรียนจบเอแบกผมเรียนนิติศาสตร์<อ>ซึ่งพอเรียนจบอะก็คุยกันกับเพื่อนว่าเฮ้ยยังไม่หางานทำกัน<อ><อ>ไปสอบตัวทนายสอบเนติบัณฑิตให้ได้ก่อนแล้วค่อยหางานเหมือน ทำโปรไฟล์ตัวเองให้มันดีก่อนแล้วค่อยไปหางานกันนะ่ะ,ะซึ่งผมก็คุยกับแฟนผมก็โอเคเพราะแฟนผมก็มาเวนี้เหมือนกันอืมทีนี้จะไปเรียนเนเนมันอยู่พุทธมนทนเว้ยผมอยู่บางนาอืม,อม,อม,อมใครเชี่ยนั่งท่านั่งรถเมมีสามสี่ชั่วโมงนะกว่าจะไปถึงอนะ่ะอืม,อม,อมก็เลยแบบเฮ้ยแม่งไปกลับไม่ได้อะ่ะโชคดีมากมีเพื่อนคนหนึ่งที่เรียนเอแบคด้วยกันเนี่ยบ้านมันก็อยู่พุทธมณฑล อ่าพุทธมนตรคนละสายนะมันมีหลายสายเนี่ยอยู่สายหนึ่งบ้านเพื่อนผมอยู่สายสามซึ่งเพนไกลโคตรนั่งรถเมย์เป็นชั่วโมงอยู่ดีอ่าอ่าแต่ก็ตกลงกันว่านั่นแหละมันเปิดบ้านเลยให้เพื่อนไปนอนบ้านมันอืมคือเหมือนกับว่าพ่อแม่มันซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งให้มันอ่ะไว้อยู่เพื่อไปเรียนเพราะว่าบ้านพอบ้านแม่มันไกลออกไปอีก เขาก็เลยซื้อบ้านที่มันใกล้ใกล้ตัวเมืองเข้ามาซึ่งสายสามจริงๆก็ไกลชิบหายอยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวอแบกตอนลงอุมเรียนนี่คือเอแบกไหนเอแบกหัวหมากอ่าเอ๊ะจากแต่แต่จากพุทธมณฑลมาหัวหมากก็ไกลชิบหายเหมือนกันนะใช่เพื่อนผมแม่งขับรถไปกลับพุทธมณฑลสายสามหัวหมากทุกวันนึกละเมยตูดแทนเลยอ่ะเออแต่มันมีรถไงมันขับรถเองแต่ว่าพอเรียนจบทุกคนก็เลยไปนอน บ้านเพื่อนคนเนี้ยที่พุทธมณฑลสายสาม,มเพื่อจะไปเรียนเมอ่ร์ทายซิเรียนได้เรียนไหมได้คำตอบมาแล้วไปเรียนอยู่ไม่กี่วันอ,ะอ่ะเออเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าไปมัวสุมแฮงเอาท์ out, กินเหล้ากันอยู่นั่นพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยซื้อเกมมาเล่นกันดีกว่า <c oughs> อย่างเี่นไม่พอ อย่างเร็วไม่พอซื้อเกมมาเล่นกันดีกว่าเออทีอออนี้ผมก็เออดีว่ะไปซื้อเกมหมายหมายเหงว่าผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยผมซื้อดีกว่าอ่าอกแล้วคืออันนี้อันนี้ยอมรับกันแบบหน้าไม่ไอายจริงจริงก็ไม่มีตังค์ซื้ออ,อแต่แฟนผมอะเหมือนเขาคบกันมานานแล้วอะเ,ออเขาก็อยากจะให้ของขวัญผมสักอย่างหนึ่งอะ อืมอืมอ <que> ba ืมเขาก็เลยพอพอเขารู <in> ้ว <hat> ่าผมแบบคิดจะซื้อเกมคิดจะซื้อเพยสองอยู่เขาก็เลยซื้อให้อืมแม่งแบบอืเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดมาก่อนคือแบบออืไม่ไม่ได้จริงจังกับกับกับเรื่องนี้เท่าไหร่อ่ะแค่คิดว่าแบบเฮ้ยซื้อเกมมาเล่นก็ดีนะเพราะว่าเพื่อนมันอยู่กันเยอะไงอ่าแฟนผมดันแบบเออเอาสิไปซื้อกันแล้วเขาก็ซื้อให้ไปซื้อสะพานเหล็ก ก็เลยได้เพยสองมาซึ่งม,มันเป็นช่วงช่วงท้ายเจนแล้วเหมือนกันอ่าเล่นกอล์ฟได้สมบูรณ์เกมดีๆเกมดังๆออกมาหมดแล้วอเพราะฉะนั้นโอ้โหช่วงนั้นก็เล่นเกมกลับมาเล่นเกมหนักมากเหมือนกันอืจนสอบเนไม่ไม่ผ่านเลยครับก็ <laughs> ไม่น่าผ่านนะผพ <laughs> ไม่ไปเรียนเลยครับนั่งเล่นเกมอยู่บ้านเพื่อน <laughs> นั่งเล่นเกมอยู่บ้านเพื่อนปีหนึ่งอะเร<อ>็เวจริงๆคิดดูดิผมผมเสียเวลาชีวิตไปเปล่าๆสามปีอะ กับการเล่นเกมโดยไม่ทําหาอะไรเลยก่อนเรียนจบและหลังเรียนจบใช่ก่าจะก่าจะมาได้อย่างทุกวันนี้นี่แม่งแบบเหลวไหลมากเอออย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างกันนะผมผมถามอีกอย่างดิเออเมียเมียลุงอมเคยมาฟังกดแคร์้้วบ้างไหมไม่เคยโอเคโอเคผมได้ก็ได้ผมรู้แล้วเออ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 ก็ต้องพูดว่าอย่างนี้เมียผมเนี่ย เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผมกลับมาเล่นเกมเลยนะเพราะวันนั้นถ้าเขาไม่ซื้อให้อ่ะผมเลิกผมเลิกจริงๆนะก็คือเป็นตัวการที่ทำลุงโมให้ลุงโอมติดเกมเหรออลุงโอมใช่นี่โทษโทษเมียจริงจริงเพราะตอนนั้นผมผมเลิกไปแล้วไงแล้วก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีปัญญาซื้อมันได้อ่เพราะแบบเรียนจบแล้วงานก็ไม่ทำแพงก็แพงตังค์ก็ไม่ได้เก็บถูกขอ แม่งเรียนเรียนจบมหาลัยแล้วยังแบบแบมือขอตังค์พ่อแม่อยู่เลยอ่าอืมแล้วมันก็คงไม่ใช่วัยที่จะไปแบบแม่ซื้อพ l สอ2ให้หน่อยทุเรียนชิบหายเออ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 ก็เลยแบบเออชีวิตนี้กูคงละแล้วอ่ะกับเกมอ่ะอ่าอ่าเออแล้วอยู่ดีแฟนผมใช่แล้วอยู่ดีแฟนผมก็ซื้อพ l สอ2ให้ก็เลยกลับมาเล่นเกมแบบติดเกมจริงจังเลยอ่ะแล้วไม่ได้อยู่บ้านด้วยอยู่บ้านเพื่อน อืมอมอืทังเล่นทั้งวันทั้งคือเลยแล้วก็จนสุดท้ายก็ต้องกลับมาตั้งสติกันอีกรอบจริงๆก็ต้องขอบคุณแฟนผมมาคอยเป็นคนคอยเตือนสติผมตลอดอืมอืเพราะแบบเฮ้ยอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วแหละต้องต้องหางานทําแล้วแหละจะถึงจะยังสอบไม่ผ่านก็ก็ต้องหางานทําแล้วแหละอืมเออสุดท้ายก็เลยกลับมาหางานทําก็โชคดีที่ว่าได้งาน คือผมเป็นคนโชคดีเรื่องแครเรียพาร์ตอย่างที่บอกทำตัวเหลวไหลชิบหายมาตลอดอะ่ะผมเริ่มทำงานจริงๆตอนอายุยี่ห้าซึ่งเพื่อนคนอื่นแม่งทำงานกันไปหลายปีงเงินเดือนแม่งไปถึงแบบบางคนแม่งสองหมื่นสามหมื่นแล้วผมตตานเงินเดือนหมื่นเดียวเพราะฉะนั้นนั่นแหละเรื่องกงเรื่องเกมก็เผาๆลงก็เล่นเท่าที่มีก็เล่นเพยสองแผ่นกงแผ่นก๊อฟใช่ไหม แต่ว่าอ่า,อา,อาผมผมไม่ได้เล่าไปอย่างหนึง่งช่วงมหาลัยอ่ะที่ว่าเลิกเล่นวิดีโอเกมไปอ่ะแต่ผมไปค้นพบกิจกรรมยามว่างอันใหม่คือการ์ดเกมอ่าเออคือนอกจากไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเนี่ยผมเล่นการ์ดเกมเล่นแบบซีเรียสเลยการ์ดซัมมอนเนอร์มาสเตอร์อมหมดเวลาไปกับมันเยอะมากหมดเงินไปกับมันเยอะมากเล่นจริงจังถึงขั้นไปแข่งชิงแชมป์ประเทศอะ <Okay. S 2> จนสุดท้ายผมเข้าไปเป็นทีมงานของของค่ายเกมนี้อ่า uh huh. เออที่แต่ที่จะพูดก็คือว่าอ่าช่วงที่ผมไปเล่นการ์ดท,ที่ร้านอ uh huh. ซึ่งจริงจริงๆตอนนั้นก็เรียนจบแล้วตอนนั้นทำงานแล้วแต่ยังไม่เลิกเล่นการ์ดอืม uh huh. คือผมเล่นผมเล่นซัมมอนเนอร์อยู่นานมาก ตั้งแต่เรียนปีหนึ่งอะตั้งแต่เรียนเอแบ็กปีหนึ่งหรือปีสองอะจนทํางานอะรวมเวลาก็น่าจะแบบโอ้โหหกเจ็ดปีได้อ่ะอืมอืม <c oughs> ล้วก็เลยมีเพื่อนที่เล่นการ์ดก็ไปเจอที่ร้านการ์ดอะไรเงี้ยแล้วม,มันเลยทำให้ผมได้เจอเครื่องดีเอสเพราะว่ามีรุ่นน้องที่เล่นการ์ดด้วยกันเนี่ยเขาคือเพื่อนที่เล่นการ์ดด้วยกันเนี่ยซื้อดีเอสกันหมดเลย ืม hmm. จริงๆพวกเนี้ยเป็นสายไม่เล่นคอนโซลถ้าจะเล่นเกมก็เล่นในพีซีกันอ่าอ่าแต่ว่าพอ d ีเอออกมาเหมือนเขาก็อยากจะมีแกดเจ็ตอะไรสักอย่างที่ไว้เล่นนอกบ้านหรือเล่นด้วยกันกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็เลยซื้อ d ีอกันทั้งแก๊งเลยอืม uh. ซึ่งผมอะ่ะไม่รู้จักเลยเว้ยผมไม่ได้ตามข่าวสารเกมเลยอ่าอ่าคือถึงแม้จะเล่นเพย์สองอะ่ะก็ก็แบบเห็นเห็นแผ่นที่ร้านเกมก็ซื้อมาแต่ผมไม่ได้ ผมเลิกซื้อสือเกมไปแล้วอ,ะอ่ะเออผมไม่รู้เลยว่าจะมีเครื่อง DS ออกง่มากไม่รู้ว่า DS คืออะไรงี้ใช่ไปเห็นคนเล่นที่ที่ร้านที่ร้านกาอะ่ะแล้วแบบเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะมันคือ <c oughs> Nintendo DS พี่ฮะ Nintendo ออกเครื่องพกพาใหม่เหรอ,อไม่รู้มาก่อนเลยคืออ่าเล่าข้ามไปตอนเกม Boy a d v a วานผมก็ไม่มีเครื่องอ่าผมเล่นเกมบอย a อ v ดวานช่วงที่ผมเรียนลาม อยู่บ้านอะช่วงนั้นน่ะคือว่าเพมหนึ่งมันหมดเจนมันไม่มีเกมออกแล้วอืแล้วผมอยู่บ้านเฉยๆผมไม่มีอะไรทําอ่ะแล้วก็ได้รู้จักกับอีมูเลเตอร์นั่นแหละก็เลยไปโหลดอีมูช่วงนั้นเล่นแต่เกมบอยแอนดวานในคอมมันเครื่องเกมบอยแอดวานผมไม่เคยมือผมไม่เคยสัมผัสเครื่องเกมบอยแอดวานเลยครับจนปัจจุบันเนาะจนปัจจุบันผมก็ไม่เคยจับจะด่าว่าอะไรดีอะ <laughs> โคตรบาป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 มากอะ่ะคืออย่างผมเนี่ยผมผมเล่นแกบอยวันในอีมูครั้งแรกอะ่ะไม่ได้มีเครื่องแต่ว่าสุดท้ายผมก็ยังซื้อเครื่องมาเล่นนะ <laughs> ข,ของของลนี่คือแบบเออเล็วจริงๆโอ้บาปคือผมอะ่ะผมอะ่ะเคยได้ยินว่าลุงอูอ่ะเล่น g กบอยวันบนคอมอ่เป็นหลกักใช่แต่ผมก็ดึกว่าเอ้ยเดี๋ยวตอนแบบนั้นก็คงซื้อไว้นี่ นี่ไม่เคยซื้อเลยเนจนถึงทุกวันเนี้แม่งอเ,เป็นหลักแบบไม่มีลองเลยไงโอ, <laughs> อ้นี่คือนี่คือถ้าเล่นในเอ็นนี่คือเป็นครั้งแรกที่เล่นเกมบอยส์วานบนคอนโซลใช่ไหมบนเครื่องใช่ <laughs> บนเครื่อง <laughs> เออเล่นแบบแบบออฟฟิเชีจริงๆครั้งแรกแย่มากออไม่ใช่ที่ก่อนหน้านี้ผมเล่นบนวีอ๋ออโอเคโอเคเอผมได้บาไปบ้างแล้ว <laughs> เออก็ยังก็ยังดีวะเออเออเออ <laughs> อ่ะเดีกลับมาที่ดีอนั่นแหละก็คือก็เลยก็เลยแบบแล้วคือตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยผมไม่เคยจริงจังก anyway, so ับเครื่องพกพาเลยเกมบอยก็ท <gosh>. ี่เคยเล่ามีนะแต่ว่าก็แทบไม่แทบไม่มีเกมเล่นอ่ะแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อฐานมันเกมบอยก็เล่นไม่เยอะหรอกเกมบอยแอดวานก็เล่นแต่อีมูใช่ปะก็เลยเกิดเกิดไอเดียว่าเฮ้ย มีเครื่องพกพาก็ดีเหมือนกันนะเวลาแบบนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานอะไรเงี้ยได้มีเกมเล่นอ,อืซึ่งก็พูดกันตรงๆก็ไม่รู้จะมีปัญญาซื้อได้ยังไงเพราะช่วงนั้นแบบเพิ่งเริ่มทํางานกันเดือนไม่เท่าไหรเเ่เองเครื่อง d ีเอครื่องเครื่องดีอพร้อมอาฟงอาโฟอะไรก็เป็นหมื่นเป็นหมื่นอแฟนผมก็เปให้อีกแล้วโอ้โหตั้งตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เพยสองมาตั้งแต่เพยสองเป็นต้นมาจนปัจจุบันเนี่ยอ่า ผมไม่เคยซื้อเครื่องเกมเองเลยเชดเมียซื้อให้ตลอดเอสบล็อกนี่ก็เมียซื้อให้เอะก็เพราะทุกวันนี้เมียเป็นคนถือตังไงเงินเดือนมาก็เมียเอาไปหมดอ๋อชมมาทางนี้ชมมาทางเอองั้นน่แหละจะซื้ออะไรก็เบิกเบิกเมียเอาแต่แต่คือต้องขอขอบคุณภรรยาผมครับ อืมที่เข้าใจว่านี่คือสิ่งเดียวในชีวิตที่ผมเลิกไม่ได้เออเขาก็เลยแบบอ่ะให้ซื้อให้ซื้อไม่แต่แต่ให้ให้เลือกกับเล่นเกมกับไปไปกินเหล้าเมาก็คงให้เล่นเกมดีกว่ามากจริงแฟนผมแฟนผมเป็นคนพูดเองเลยเออว่าดีออกไปกินเหล้านอกบ้านแน่นอนอยู่แล้วล่ะเออเออนั่นแหละครับแต่ก็ก็เลยแลกกันไงผมก็เลย แทบจะไม่ได้ออกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนซึ่งเพราะว่าคือจริงๆหลังแก่ตัวมากๆก็ก็เริ่มเริ่มเข้าใจาว่าแบบเฮ้ยเราไม่ยังเป็นต้องออกไปสำมะเลเทมาอะไรขนาดนั้นแล้วอะมาเจอกันบ้างก็ได้นะเพื่อนๆนะ่ะนั่นน่ะสิยังไม่เคยเอจอเลยนะใช่ผมกับลงุงอูมนี่คือไม่เคยเห็นหน้ากันเลยรู้จักกันมาเป็นสิบปีนะไม่เคยเจอตัวเป็นเป็นกันเลยนะไม่เคยเห็นหน้าเลยกับใครอีกอะลุงปอบงี้ยผมก็ไม่เคยเจอหน้าเลยเออ อ่าเดี๋ยว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 หาเวลาเออ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 ว่ากันครับคืออย่างนี้คืออย่างนี้อันนี้อันนี้พูดกันแบบเขาเรียกไงสกิดสกิดไว้ก่อนเออออกไปข้างนอกอ่ะยากถ้ามาบ้านผมมาได้เอ้ยเไปดิเอาเวลาได้เออยผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมไปได้ทุกที่แหละเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองคุยกับแฟนผมดูก่อนเพราะว่าเพราะว่าลุงนุลุงปอเขาอยู่แถวบ้านผมอ๋อลุงเอกด้วย ใช่ลุงเอกก็อยู่ใกล้ๆถ้าถ้าถ้าอยู่ไทยนะเพราะช่วงนี้ที่ประตอลงเท้าแล้วเกินเออยายางบินมากอืมครับอ่ะนั่นแหละกลับมาที่เรื่องของเราก็ครับก็เลยได้ซื้อ d ีเอสอืมอืมอืมได้มาโดยที่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเว้ยอืมอืมอืมมีเกมอะไรให้เล่นบ้างก็ไม่รู้แล้วก็ที่ถ้าเนี่ยย้อนกลับไปที่พูดมาตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนต้นเอพิโซดเนี้ย อืมไม่มี n ิน t e n d ดอยู่ในเรซูเมผมเลยนะครับจนกระทั่งมา d s เอเนี่ยจนกระทั่งมา d s เอเนี่ยอืมคือไม่รู้จักเกม n ิน t ท n d ดเลยอ่ะผมว่าคนฟังไม่ไม่ประหลาดใจหรอกงมเล่นเกมไวท์วานบนคอมอะไรยเงี้ยพูดอะไรพูดอะไรก็ไม่ไม่มีแย่แล้วลหละตอนเนี้ยเออเอเอแบบซื้อมาจะเล่นเกมอะไรวะอ่าอ่าอ่าคือตอนนั้นตอนนั้นถ้าเท่าที่นึกออก สิ่งที่ทำให้กระตุ้นว่าอเออดีอสน่าซื้อคือไฟนอตสามรีเมคเออว่าเอเออเอ,อ,อย่างน้อยเนี่ยซื้อมาเล่นไฟนอ l สามรีเมคก็ก็ก็คุ้มละอ่าอ่า่าก็เลยตัดสินใจซื้อแล้วแฟนก็ซื้อให้อืมซื้อแท้ออหรือถึงซื้อเครื่องหมายถึงอะไรหมายถึงเครื่องใช่ไหมไม่ได้หมายถึงซื้อเกมใช่ไหมซื้อเครื่องสิครับอ๋อตอนนั้นซุปเปอร์การตอนนั้นแฟด แฟลเล่นได้สมบูรณ์แล้วเอ้ยซูเปอร์การ์ดนี่ก็ยุคแรกๆเหมือนกันนะมันเป็นซูเปอร์การ์ที่แฟลชแฟลชแล้วเล่นแบบแค่โยนลอมเล่นได้เลยอะ่ะไม่ต้องแปลงไฟล์อ่ะเข้าใจแต่ไม่ใช่อาฟใช่ไหมยังไม่ได้อาฟยังยังเสียบที่ช่องตลับเกมบอยแอนด์บอเอ้ยก็ช่วงแรกนะก็ะถือว่าเข้าวงการเร็วอยู่ไม่ไมผมผมซื้อตอน d ีเอสไลแล้วอ้าวอ๋อใช่ใช่แต่ตอน ดี l i สไ์มันก็ยังไม่มีอาโฟใช่ไเรืแรกยังไม่มีใช่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 เป็นซูเปอร์การ์ดรุ่นของ d ีเอสไล์เลยก็คือเสียบตรงช่องเกมบอยส์วานแล้วมันจะไม่โผไม่โผใช่มันจะเรียบเนียนไปกับเครื่องเลยอ่าอ่าใช่ใช่ใชอ่าก็ก็ถือว่าเล่นเกมเยอะเพราะว่าด้วยความที่พกพาแล้วผมนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานก็เลยมีเวลาเล่นเกมได้ เยอะวันละหลายชั่วโมงเลยกลับบ้านก็เล่นมแม่งก่อนนอนได้อะไรเงี้ยอ่าก็คือเลิกเล่นคอนโซลไปเลยครับตอนนั้นพเพราะเพย์สองก,อก็หมดเจนไปแล้วเพย์สามนี่เลิกคุยไม่ซื้อไม่ไม่ซื้อแล้วไม่ไม่ได้หยาบได้เลยอ่าอ่าเออก็เลยกลายเป็นตอนนั้นกลายเป็นเล่นแฮนด์เฮลเต็มตัวอืมแล้วก็ดีเอสเป็นที่เคยเล่าไปบ่อยๆก็คือเป็นเครื่องที่ทําให้ผมอะ่ะผันตัวเองมาเป็นแฟนนิน จริงๆพอได้เล่นเซลดาแฟนทอมอัลว์กลาฟเออ,อเป็นแฟนเซลดาเต็มตัวใช่เป็นแฟนเซลดาเต็มตัวเริ่มหันมาชอบนินเทนโดอ่าเออ,อ,อพอดีเอสนี่แหละโอเคครับครับโอ้ยของของผมนี่ถ้าพูดนี่ยาวแน่หลังจากที่ที่มาอยู่กรุงเทพนี่คือแบบไหลไหลวีรกรรมเอางี้ ผมว่าเราเราไม่สามารถจบกันได้ในง่ายง่ายแน่ซีรีส์เนี้ยเออประวัติเรายาวแล้วเกินเออเพราะแล้วแล้วพอพูดแล้วมันมันก็ออกมาเรื่อยๆอ่ะคือคือเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนึกๆในใจก็ไม่ค่อยมีอะไรเว้ยแต่พอพูดพูดปุ๊บแมงเริมเริมงอกเออเออเอางี้เดี๋ยไว้กลับมาเจอกันทีรอบหน้าอ่ะก็เป็นเป็นคิวผมพูดแล้วกันอ่าเออเออผัดมาเป็นตาผมนะครับซึ่งซึ่งเอาเอาง่ายๆ มันจบตอนไหนให้มันจบตอนนั้นไปนแหละอ e ีซีรีเนี้ยเอ่อนอก <laughs> ออนอกจากวีคนั้นแม่งจะมีประเด็นที่แบบไม่ได้แล้วฮอตฮอตอิชจูจริงๆริงแบทคิวมันไม่ได้นะสมมุติสมมุตินะวีคหน้าไม่วีควีคไหนก็นแล้วแต่ที่มันเป็นแบบผมว่าเผือถ้าเป็นวีคหน้าจริงๆมันต้องเป็นคิวรายการใหม่ที่เราจะเข้ามาใช่ไหมเออแล้วมันมีอีเวนต์สมมุตนะินยะอีเวนต์นั้นเป็นอีเวนต์ที่แบบ Microsoft ไม่สามารถซื้อแอคทิวิชั่นว z สัได้อะจะพูดอะไรแบบคำวินิจฉัย CMA ออกเลยอ่ะเอออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องแทรกมาเป็นเกมแก่แล้วเป็นประเด็นนี้ให้ได้อ่ะเออเพราะว่แม่งเดือดแน่นอนอ่ะเออเออเองั้นเดี๋ยวไว้เรามาต่อกันในพักสามพักสามครับเออนะครับตอนนี้เราเราใช้ชื่อว่าเป็นย้อนวัยก่อนเข้าวงการเดี๋ยวต้องเปลี่ยนนะเราว่าเป็นประสบการณ์ประสบการณ์ในการเล่นเกมแต่ละเครื่องของเราสองคนอ่ะ เออ <c oughs> เออ,เอ,อก็มาแชร์ความนอกซาเจีย์กันซึ่ง,ง,งถ้าใครมีประสบการณ์รลุงผมว่าว่าไม่จะบอกว่าพูดพูดมานี้มันเป็นชีวประวัติเลย <laughs> เออจริงเออ,เอ,อ <G> ก็ก็ถ้าใครแบรบมีประสบการณ์ในเรื่องเครื่องอะไรต่างๆอะไรพวกนี้มาแชร์กันได้ในทวิตเตอร์ครับอ่านะครับมาคอมเมนต์ได้ในในโพสตโปรโมทนะครับแล้วเดี๋ยวเดียวเผื่อแบบมีใครมีมี ประวัติที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดอย่างเช่นมีแบบเนี้ยผมก็เหมือนกันเล่นกมบอยน,น,น One, บนคอมไม่มีเครื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาแชร์เอ้ยเอามาพูดถึงกันในรายการอะไรอย่างนี้เออ,เออเออเออนะครับไงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันอีกทีในเอพิโซดหน้านะครับซึ่งตอนหน้าก็จะเป็นรายการใหม่ครับอ่านะครับที่จะมาแทนโดมาด้วยกันนะครับถ้าไม่มีอีเวนต์อะไรแบบเดือดๆเ,เสียบเข้ามาใน,ในกลางสัปดาห์นะ เออนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไว้กลับมาจ,จพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมลูก,กี้แล้วก็ลุงอูมต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ